ผู้นิเทศเรียนผู้นิเทศระดับเขตของคณะที่1ทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับทางท่านผู้ตรวจสุรเชษฐ์นะครับประธานของคณะที่1นะครับได้มอบหมายให้ทางสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคนะครับได้ประสานกับทุกท่านเพื่อที่จะประชุมปรึกษาหารือกันแล้วก็ทำความเข้าใจในเรื่องของการตรวจนิเทศนะครับในการสรุปผลการนิเทศซึ่งในรอบที่1ที่ผ่านมานะครับจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับก็พบว่ายังมีปัญหาหลายประการนะครับในการที่อาจจะความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบ้างหรือว่าในเรื่องของการถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติบ้างนะครับก็เลยทำให้ผลในรอบที่1เนี่ยนะครับยังคิดว่าต้องมีการคุยกันนะครับพอมิฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มการนิเทศรอบสองเนี่ยก็อาจจะทำให้การนิเทศไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือตามวัตถุประสงค์นะครับท่านผู้ตรวจก็เลยให้มีการประชุมในวันนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่ท่านก็จะเข้ามานะครับพอดีท่านติดประชุมกับรัฐมนตรีท่านปลัดนะครับด่วนก็จะรีบมานะครับระหว่างนี้ผมก็จะขอเกริ่นไปก่อนนะครับพูดคุยกับทุกท่านนะครับก็ต้องขอเรียนอภัยนะครับในหลายๆท่านที่ไม่สะดวกในการเดินทางอะไรต่างๆนะครับวันนี้เราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่
แต่ละที่นะครับเมื่อกี้ลองตรวจสอบดูแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาในการรับฟังใช่ไหมครับครับก็ทางสำนักโรคไม่ติดต่อนะครับก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากท่านผู้ตรวจอีกเรื่องหนึ่งก็คือท่านให้เปิดFacebook Group นะครับที่จะให้พวกเราทุกท่านนะครับได้แลกเปลี่ยนหรือมีข้อปรึกษาหารือกันเนี่ยนะครับสามารถที่จะสื่อสารกันทาง Facebook Group นี้นะครับซึ่ง Facebook Group นะครับใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับงั้นถ้าทุกท่านที่แจ้งอีเมลแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักโรคติดต่อได้ติดต่อไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับแจ้งในเรื่องของ Facebook Group นี้นะครับแต่ถ้าท่านใดยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็อยากจะเข้าร่วม Facebook Group นี้ก็สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปในตอนที่เซิร์ชของหน้า Facebook ของท่านนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่ากลุ่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะพบกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็จะมีรายชื่อมีอีเมลแอดเดรสของหลายๆท่านที่ได้ให้ไว้แล้วนะครับก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าท่านผู้ตรวจสุรเชษฐ์ท่านอยากให้พวกเราได้ระหว่างนิเทศหรือว่าระหว่างดำเนินงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องใดหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนกันได้แล้วซักถามได้หรือว่าไปเจออะไรที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์กันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับก็ถ้าท่านพิมพ์เข้าไปแล้วยังไม่เจออย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักโรคไม่ติดต่อได้ครับเว็บไซต์ของสำนักโรคไม่ติดต่อเนี่ยก็ www นะครับแล้วก็ thainCD นะครับ thainCD ต่อกันเลยนะครับ thainCD นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็จะพบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของโรคไม่ติดต่อแล้วก็ในส่วนของ Facebook Group ของเราด้วยนะครับครับก็ระหว่างนี้เราคงรอท่านประธานเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าผู้นิเทศจากที่ต่างๆเนี่ยนะครับพร้อมกันหมดหรือยังหรือว่ามีใครที่ต้องการซักถามแลกเปลี่ยนอะไรตอนนี้ไหมครับยังไม่มีนะครับพี่หญิงเราจะนำเสนอก่อนไหมระหว่างรอท่านผู้ตรวจระหว่างนี้ก็จะให้คุณหมอจุรีพรนะครับ
ได้นำเสนอที่ได้สรุปผลการตรวจนิเทศงานคณะที่1รอบที่1นะครับได้เรียนให้กับทางที่ประชุมสำนักตรวจไปเมื่อ เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับเชิญพี่หญิงครับค่ะสวัสดีค่ะทีมงานของสกร.แล้วก็ผู้ตรวจนิเทศราชการนะคะของทุกเขตนะคะทั้งในส่วนของกรมควบคุมโรคแล้วก็ในส่วนของกรมส่งบริการสุขภาพนะคะหรือว่าศูนย์แพทย์เขตนะคะก็ในระหว่างนี้ก็หมอจุรีพรนะคะก็ขออนุญาตนำเสนอที่สรุปผลการตรวจนิเทศงานนะคะคณะที่1รอบที่1นะคะในส่วนของเบาหวานความดันนะคะซึ่งได้มีการประชุมไปเมื่อวันที่22พฤษภานะคะนะคะก็คือจริงๆในกระบวนการพัฒนางานเพื่อป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันเนี่ยนะคะจะเห็นว่าจะมีกรอบสีเขียวนะคะแล้วก็สีชมพูสีชมพูนี่เป็นส่วนผลลัพธ์ที่ต้องการนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้ตั้งว่าอันนี้เป็นเป้าหมายในระยะยาวกี่ปีนะคะคือยังไม่ได้เขียนออกมาชัดเจนแต่ว่านี่คือเป้าหมายระยะยาวที่จังหวัดนะคะจะต้องพยายามที่จะทำให้ได้นะคะเพราะผลลัพธ์ที่ต้องการเนี่ยคือคัดกรองเบาหวานความดันรายใหม่นะคะแล้วก็รณรงค์ในเรื่อง3อ2สนะคะเรื่องของการให้คำปรึกษา PDM Pre-Prevention แล้วก็มีการติดตามผลนะคะผู้ป่วยเบาหวานและความดันสามารถควบคุมได้นะคะคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและดูแลได้อย่างเหมาะสมครบวงจรแล้วก็มีการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะอย่างไรก็ตามในการนิเทศงานนั้นนิเทศเนี่ยวัตถุประสงค์ของการนิเทศเนี่ยเพื่อที่จะดูเรื่องของกระบวนการพัฒนางานของจังหวัดนะคะเพราะฉะนั้นจะเน้นในสีเขียวเป็นสำคัญนะคะเป็นเน้นสีเขียวเป็นสำคัญก็คือว่า1จังหวัดเนี่ยมี NCD board หรือไม่นะคะ NCD board ที่มีนั้นมีความเข้มแข็งหรือเปล่านะคะก็คือหมายถึงว่ามีการประชุมบ่อยไหมแค่ไหนประชุมเสร็จแล้วเนี่ยมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างไรนะคะมีเรื่องของเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างไรเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์อย่างไรมีการติดตามผลอย่างไรนะคะอันที่2ก็คือมีเรื่องของ case manager หรือไม่นะคะเดี๋ยวหมอจะอธิบายคำว่า case manager ทีหลังนะคะอันที่3คือ case manager เนี่ยเป็นเรื่องของหน่วยรับหน่วยบริการที่ให้นะคะว่ามีการดูแลหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือ case manager ก็คือเหมือนเป็นผู้จัดการนะคะของทีมสหวิชาชีพเราต้องมีทีมที่จะไปดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะในเคสที่มีความซับซ้อนอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องมีสหวิชาชีพเคสเมเจอร์คือผู้จัดการของทีมสหวิชาชีพในระดับหน่วยบริการนะคะอันต่อไปก็คือซิสเต็มเมเนเจอร์นะคะก็คือผู้จัดการระบบอันนี้จะต้องมีทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดนะคะอันต่อไปก็คือเรื่องของระบบข้อมูลผู้ป่วยเบาหวานและความดันในระดับอำเภอและจังหวัดนะคะไปดูว่าจังหวัดนั้นมีระบบสนับสนุนที่ดีมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องหรือไม่นะคะเพื่อนการนิเทศงานจะเน้นสีเขียวซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนงานและเรื่องของระบบสนับสนุนทั้งหลายนะคะโดยเอาคำที่เราต้องการที่จะให้จังหวัดเกิดนะคะก็คือในสีชมพูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะมันสไลด์มันไม่ไปค่ะทีนี้โอเคค่ะเป้าหมายผลลัพธ์การดำเนินงานที่ต้องการนะคะถ้าทุกท่านมีอยู่ในมือนะคะก็จะเป็นจากหนังสือแผนการตรวจราชการและนิเทศงานระดับกระทรวงเล่มสีฟ้าเนี่ยนะคะ
นะคะเล่มนี้ก็คือจะอยู่ในหน้า19ถึง20นะคะแล้วก็หน้า34ถึงหน้า41นะคะในสมองหวานความดันก็คือประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปนะคะได้รับการกรองเบาหวานและความดันร้อยละ90นะคะ PDM ป่วยเป็น DM ไม่เกินร้อยละ5ในหนังสืออาจจะเขียนว่า PA hypertension ป่วยเป็น hypertension ไม่เกินร้อยละ5เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่ามีหนังสือราชการเปลี่ยนไปถึงท่านแล้วก็คือ PDM เปลี่ยนเป็นDM ไม่เกินร้อยละ5แต่ถ้า PA hypertension เปลี่ยนเป็น hypertension ไม่เกินร้อยละ10นะคะผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้นะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ3เมื่อเทียบกับข้อมูลของจังหวัดในปี2554ดังนั้นในจังหวัดไหนนะคะที่ไม่มีข้อมูลของจังหวัดในปี2554ก็ให้ถือว่าปีนี้เนี่ยเป็นค่า baseline นะคะก็จะไม่มีค่าที่จะตอบเราออกมานะคะผู้ป่วยความดันเช่นเดียวกันนะคะควบคุมระดับค่าความดันโลหิตได้นะคะต่อไปก็คือผู้ป่วยเบาหวานและความดันได้รับการประวัติซ้อนที่สำคัญโดยเบาหวานนี่เอาคัดกรองเรื่องของตาไตเท้าแต่ถ้าคนไข้ hypertension เอาเฉพาะเรื่องของไตนะคะไม่มีเรื่องของตากับเท้านะคะและมีการดูแลผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งในเรื่องของการให้ยาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ60ของผู้ป่วยนะคะในการวิเคราะห์การนิเทศงานในภาพรวมของทุกเขตนะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะที่ทางด้านของท่านผู้ตรวจสุรเชษฐ์ให้ความสำคัญเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เป็นไฮไลท์สีแดงนะคะไฮไลท์สีแดงนะคะอันที่หนึ่งก็คือผู้บริหารให้ความสำคัญผลักดันนโยบายติดตามกำกับของพื้นที่นะคะอันที่สองที่ไฮไลท์สีแดงก็คือเรื่องของ NCD Board นะคะที่จะต้องเกิดแล้วก็มีความเข้มแข็งนะคะแล้วก็ส่งให้เกิด Case Manager ของหน่วยบริการ System Manager ในระดับจังหวัดและอำเภอนะคะแล้วก็มีเรื่องการถ่ายทอดนโยบายสู่ระดับครับรพสตแล้วก็ PCU มีการบริหารการแผนงานโครงการแต่ส่วนใหญ่นี้เราพบว่าเกือบทุกเขตนะคะอยู่ในระหว่างการดำเนินงานให้ครอบคลุมการจัดบริการนะคะมีเรื่องของระบบระเบียนจีซิสตี้ก็จริงแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการพัฒนาเชื่อมต่อข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นสีเรื่องของข้อมูลก็เป็นสิ่งที่สำคัญมีแนวทางการดูแลรักษามีการผลิตสื่อสนุนการปฏิบัติงานนะคะมีแผนการติดตามประเมินผลแล้วก็มีการพัฒนาเครือข่ายการบริการเพื่อให้มีการดำเนินงานร่วมกันนะคะในการบริหารจัดการแนวทางทั้งส่งต่อแล้วก็ส่งกลับด้วยนะคะคือเราพบว่าไอ้เรื่องของแนวทางการส่งต่อส่งกลับเนี่ยยังไม่เห็นภาพชัดเจนในภาพรวมของเขตนะคะนี่จะให้ดูข้อมูลที่มาเนี่ยจะเอามาจาก healthdata.moph.go.th /KPI ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกท่านในจังหวัดเนี่ยนะคะก็จะส่งข้อมูลมาที่สนย.นะคะเราพบว่าร้อยละประชาชน35ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรองเบาหวานนะคะมีผลของไตรมาส1และไตรมาส2นะคะเป้าหมายร้อยละ90นะคะซึ่งคิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงของการที่เรากำลังดำเนินการต่อเนื่องนะคะไตรมาส3ไตรมาส4ก็อาจจะบรรลุได้นะคะความดันโลหิตสูงก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะเห็นว่าภาพของไตรมาส1กับไตรมาส2ในเบาหวานและความดันจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะคะสำหรับอันต่อไปก็คือเรื่องของกลุ่มเสี่ยงสูงต่อเบาหวานนะคะในปี2554ป่วยเป็นโรคเบาหวานปี2555นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยค่ามันก็จริงๆก็จะอยู่แค่ประมาณร้อยละ5เท่านั้นแหละนะคะจริงๆนะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าเรามีอินเตอร์เวนชั่นเนี่ยมันควรจะน้อยกว่าร้อยละ5แต่คิดว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งในการลงคุณภาพของการบันทึกข้อมูลนะคะจะเห็นว่าในเขต11เนี่ยขึ้นไปเกือบ 100% ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะคะมีบางจังหวัดในเขต11เมื่อหมอลงไปดูเนี่ยพบว่าคนไข้ PDM ป่วยเป็น DM ถึง 300% อย่างเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือตัวหารเนี่ยคือตัวตั้งนะคะซึ่งเป็นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเยอะกว่าคนไข้ PDM แสดงว่าน่าจะมีการเข้าใจผิดในเรื่องของการลงบันทึกข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปทบทวนใหม่นะคะซึ่งก็อาจจะต้องปรึกษากับทางสนย.อีกครั้งหนึ่งว่าเราจะปรับแก้ไขตรงนี้ลบของเก่าทิ้งได้หรือเปล่านะคะไม่งั้นจะมีปัญหาการบันทึกต่อไปนะคะคนไข้กลุ่มเสี่ยงสูงต่อความดันป่วยเป็นความดันก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะ
เห็นว่าค่าเนี่ยมันน่าจะเพี้ยนอาจจะการเรื่องของคุณภาพการบันทึกนะคะแต่ว่าในเรื่องของผลลัพธ์การดำเนินงานส่วนอื่นนะคะยังไม่มีการลงมาในเรื่องระบบ inspection นะคะเพราะใน healthdata.mob ก็จะไม่เห็นก็คือเรื่องของผู้ป่วยเบาหวานคุมระดับน้ำตาลได้คุมความดันได้นะคะยังไม่มีข้อมูลมาเลยนะคะหรือว่าการแทรกของภาวะแทรกซ้อนนะคะปัจจัยความสำเร็จนะคะก็คือผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการคณะทำงานรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอนะคะมีการจัดระบบสนับสนุนอย่างเป็นระบบมีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายทั่วถึงทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการนะคะมีกลไกการกำกับติดตามรายงานผลและประเมินผลในพื้นที่มีความร่วมมือที่เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกำหนดกิจกรรมและแผนการสร้างสุขภาพนะคะแล้วก็มีเรื่องของจัดเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดจากชุมชนไปสู่ชุมชนอันนี้คือปัญหาอุปสรรคที่สำคัญก็คือว่าการถ่ายทอดอาจจะล่าช้านะคะแล้วก็ทำให้ผู้นิเทศผู้เกี่ยวข้องของจังหวัดและอำเภอขาดความเข้าใจในประเด็นของการนิเทศนะคะการบริหารจัดการก็ประมาณไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมดำเนินกิจกรรมตามกลุ่มเป้าหมายนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราจะไปจัดการกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราไม่มีค่าจำนวน N ว่าเท่าไหร่หรือว่าผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนเราไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร่แน่มันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้วางงบประมาณของจังหวัดไว้เพียงพอที่จะดำเนินการในแต่ละกลุ่มนะคะในเรื่องของชุมชนเราพบว่ายังขาดความชัดเจนในการบริหารการพื้นที่และพัฒนางานร่วมกันนะคะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งในเขตเมืองพบว่ายังมีส่วนร่วมในภาคประชาชนและท้องถิ่นน้อยนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอแนะสำหรับจังหวัดนะคะที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของมีต้นแบบของ Mr. NCD ที่จังหวัดนะคะหรือว่า System Manager นะคะในเรื่องของ Strengthen NCD Board และ Partnership การเชื่อมโยงระบบข้อมูลนะคะแล้วก็จากข้อมูลที่นำเสนอเมื่อกี้ทุกท่านจะเห็นว่าเราคงจะมีปัญหาเรื่องของ clarify definition ของการลงรายงานนะคะการสร้างเครือข่ายระดับเขตระดับจังหวัดเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการติดตามประเมินผลนั้นควรจะมีการสร้างทีมกำกับตัวชี้วัดนะคะทั้งในระดับสสจแล้วก็ระดับสสอนะคะอันนี้คือข้อเสนอในสำหรับเขตนะคะสิ่งที่สำคัญก็ควรจะเป็นเรื่องของศูนย์วิชาการระดับเขตนะคะที่จะมีการบูรณาการในการจัดทำชี้แจงวางแผนแนวทางการดำเนินงานนะคะข้อเสนอแนะสำหรับส่วนกลางนะคะก็คือให้สนับสนุนเรื่องของ technical support ที่ simple นะคะแล้วก็ practical แล้วก็ prioritizeโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ implement ในเขตเมืองนะคะเนื่องจากโรคเบาหวานความดันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นในเขตเมืองมากกว่าชนบทนะคะแล้วก็เราพบว่าการดำเนินงานในภาคประชาชนนั้นยังทำได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะก็ควรต้องมีพัฒนารูปแบบแบบนี้ขึ้นมานะคะในเรื่องของจัดทำที่เรียกว่า assessment ที่ affordable นะคะโดยความร่วมมือของกรมวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญจากพื้นที่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำวันนี้คือการชี้แจงทำความเข้าใจผู้นิเทศระดับเขตก่อนการตรวจรอบ2นะคะสำหรับรูปนี้นะคะในเรื่องของกรอบกระบวนการในระบบการจัดการโรคเรื้อรังนะคะซึ่งคุณหมอสมเกียรติโพธิสัตว์นะคะของกรมการแพทย์นะคะเป็นคนเขียนนะคะเราจะเห็นว่าในกลุ่มปกติซึ่งเป็นกลุ่มส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% นั้นสามารถที่จะจัดการดูแลตนเองได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการสร้างเสริมสุขภาพนะคะตรงนี้เราคิดว่าในอนาคตเนี่ยก็คือจะต้องมีเรื่องของพัฒนานักสร้างเสริมสุขภาพขึ้นมาที่จะดูแลนะคะกลุ่มต่อไปนะคะก็ประมาณ 10-15% นะคะที่เป็นกลุ่มเสี่ยงก็เช่นเดียวกันต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคซึ่งนักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมป้องกันโรคตรงนี้จะต้องสามารถที่จะลงอินเดปรายละเอียดลงส่วนลึกเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดีกว่านักสร้างเสริมสุขภาพนะคะสำหรับในกลุ่มป่วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับการจัดการสุขภาพจากสถานบริการนะคะร่วมกับเขาต้องมีการจัดการตนเองเช่นเดียวกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีกลุ่มป่วยที่มีซับซ้อนสำหรับผู้ป่วยซับซ้อน
เนี่ยผมจะใช้คำว่า case manager นะคะหรือผู้จัดการรายกรณีนะคะซึ่งทีมผู้ป่วยที่ซับซ้อนที่มีแทรกซ้อนนั้นจะต้องมีทีมสหวิชาชีพดูแลนะคะแล้วผู้จัดการของทีมสหวิชาชีพที่จะดูแลกลุ่มป่วยซับซ้อนที่หน่วยบริการจะต้องจัดให้เกิดเนี่ยนะคะผู้จัดการของทีมสหวิชาชีพเราเรียกว่าผู้จัดการรายกรณีหรือว่า case manager นะคะของหน่วยบริการสำหรับอันนี้ภาษาอังกฤษที่คำว่า NCD coordinator นะคะในกลุ่มป่วยนะคะหมอจะดูอันนี้อีกทีนึงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นในสสจนะคะระดับสสจระดับจังหวัดจะต้องมี system manager teamsystem management team ขอโทษค่ะซึ่งมีตัว system manager หรือ Mr. NCD นะคะสำหรับในระดับ area คัดหรือตำบลเนี่ยจะต้องมี NCD coordinator หรือผู้ประสานเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะหรือว่า system manager ในระดับคัดหรือตำบลในหน่วยบริการรปศ.รปท.รปช.แล้วก็รปสต.ก็ควรจะมีเรื่องของcase manager นะคะหน้าที่คืออะไรนะคะก็คือ system manager เนี่ยนะคะจะต้องดูภาพรวมของทั้งจังหวัดนะคะในทุก population ทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยและจะมีการติดตามประเมินนะคะแต่พอในภาพของ area นะคะในภาพคับหรือตำบลนะคะก็จะดูภาพรวมในสัดเดียวกันกับ system manager นะคะของจังหวัดเพราะฉะนั้น NCD coordinator หมอจะใช้คำหนึ่งว่าเป็น system manager ในระดับอำเภอนะคะหรือคับก็คือดูทั้ง whole population นะคะแต่ว่าจะเป็น case manager อันนี้จะดูที่หน่วยบริการนะคะก็คือผู้จัดการของทีมสหวิชาชีพค่ะขอบคุณนะครับหมอชลีพรสวัสดีนะครับท่านที่อยู่ภูมิภาคทุกเขตนะครับผมขออภัยที่ผมมาช้าว่าเมื่อเช้าประชุมเรื่องสำคัญเรื่องโครงสร้างกระทรวงกับเรื่องค่าเบี้ยเหมาจ่ายที่ทะเลาะกันตีกันอยู่แทบทุกจังหวัดนะครับท่านก็ต้องขออนุญาตต้องขอบคุณคุณหมอจุลีพรที่เล่าให้พวกเราฟังผมจะขออนุญาตเล่าบรรยากาศที่ผู้ตรวจราชการทุกเขตได้สรุปตอนที่เราประชุมกันว่าด้วยผลการตรวจราชการรอบที่1นะครับประเด็นที่1สำคัญที่สุดเลยนะครับโรคราวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าโรคทั้งคณะเนี่ยเขาเรียกว่าโรคภาษาพูดเราเรียกว่าโรคแห่งอนิจจังเมื่อวานเราก็วิสาขะนะครับโรคอนิจจังของร่างกายเป็น degenerative disease นะครับตั้งแต่ความดันเบาหวานเส้นเลือดหัวใจกรอบแล้วจนทั้ง heart attack stroke ไตวายตาหรือนิ้วมือนิ้วเท้าทั้งหลายอันนี้โรคอนิจจัง degenerative disease อันนี้เป็นโรคเดียวกันทั้งหมดการดูแลเราใช้สาขาวิชาเราจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ของทุกกรมนะครับทั้งเรื่องอาหารอย.ก็เกี่ยวนะครับแต่หลักทั้งหมดที่ผู้ตรวจหลายท่านเล่ามาผู้นิเทศของกรมแพทย์ที่อยู่ในภูมิภาคหรือที่ไปจากส่วนกลางส่วนใหญ่ก็ไปจากโรงพยาบาลใหญ่ๆทั้งหลายและเป็นซูเปอร์สเปเชียลิสต์ทั้งหลายนะครับก็หลายเขตฮะบอกว่ากรมชั้นดูมะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวควบคุมโรคนี้เป็นของกรมครอันนี้ขอทำความเข้าใจนี่คือหลักการข้อที่2นะครับเมื่อกี้บอกข้อ1เป็นโรค degenerative disease โดยโรคทั้งคณะทุกโรคเป็นโรคเดียวกันกระบวนการแก้ปัญหาต่อเนื่องระยะยาวนะครับข้อที่2ที่สำคัญคือกรมแพทย์หรือผู้นิเทศที่มาจากโรงพยาบาลศูนย์หรือมาจากสสจ.เพราะเราต้องการทั้งคลินิเชียนต้องการทั้งนักการสาธารณสุขต้องการทั้งนักควบคุมโรคนักควบคุมโรคนี้เป็นหมอก็ได้เป็นคลินิเชียนก็ได้เป็นนอนคลินิเชียนเป็นนักสาธารณสุขก็ได้แต่ต้องใช้หลายสาขาวิชาบวกกันหรือไม่ใช่แพทย์ก็ได้เพราะฉะนั้นกรมแพทย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาเป็น active participant ในทีมนี้นะครับนอกจากกรมครอเสียส่วนกลางเนี่ยในปีนี้เนี่ยได้ขยับได้เอาศูนย์
เอาสถาบันโรคทรงอกมาดูหัวใจสถาบันประสาทมาดูเรื่องสโตรกนะครับต่างๆเหล่านี้ก็มีแอคทีฟโลมากขึ้นจากเดิมเราให้กรมครอทำกรมครอก็สกรีนนิ่งอยู่เวลาเกือบ10ปีไม่ขยับไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราเริ่มขยับและปีนี้จะเป็นปีแรกที่เราเริ่มขยับไปดูคลินิคอลทาร์เก็ตเพราะเราเชื่อว่าคลินิคอลทาร์เก็ตเช่นคุมได้กี่เปอร์เซ็นต์คุมได้ลดน้อยดีกว่าปีที่แล้วและ8ทำนองเนี่ยนะครับค่าเป้าหมายน้ำตาลค่าเป้าหมายความดันทั้งหลายเนี่ยนะครับเพื่อจะเป็นตัวบอกว่าระยะยาวไวเท่าออแกนดาเมจมากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นผลโดยตรงแต่เราก็ไม่ได้ลืมเรื่องชุมชนนะครับใช่ไหมเราทำสุขภาพดีวิถีไทยทำเรื่องอาหารทำเรื่องสารพัดอย่างทั้งหมดก็เพื่อเรื่องเหล่านี้นะครับหรือกรณีสโตกกรณีของสโตกหรือสตีมี่หรือฮาร์ดแอคแท็กทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคลินิคอลทาร์เก็ตที่หวังลดอัตราการตายเพราะอินซิเดนต์ของฮาร์ดแอคแท็กทั้งสตีมี่หรือนอนสตีมี่นั้นน่ะใน10ปีมันเพิ่มขึ้นมา3เท่าตัวสำหรับตัวเลขประเทศไทยนะครับและยังล้าหลังประเทศอื่นอีกมากในแมเนจเมนต์ของมันสต็อกยิ่งชัดใหญ่เลยว่าการแมเนจเมนต์เราด้อยกว่าประเทศที่เศรษฐกิจสังคมมีระดับความเจริญเท่าๆกับบ้านเราและนี่คือสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งข้อ2ที่ผมย้ำว่าในแต่ละเขตผู้นิเทศจากกรมโดยเฉพาะกรมแพทย์ถ้ายังมีความคิดว่าข้าพเจ้าดูแต่มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวขอให้ลืมซะนะครับจะต้องนำมาถ้าท่านบังเอิญเป็นหมอตาบังเอิญเป็นหมอพีทีไม่สามารถดูแลเหล่านี้ผมแนะนำว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้นิเทศของกรมท่านต้องทำความเข้าใจในหลักการท่านไม่ได้เป็นคลินิกที่ไปรักษาทีละเคสขณะเดียวกันท่านก็ต้องพยายามที่จะหาคลินิเชียนที่เข้าใจเรื่องคลินิคอลทาร์เก็ตหาผู้ที่ทำงานชุมชนที่จะนำความรู้จากเทอร์เชียรี่แคร์ลงไปสู่ไพรมารีแคร์ให้ได้อันนี้จะต้องหาทีมในแต่ละเขตผมได้เรียนท่านผู้ตรวจแต่ละท่านแล้วนะครับท่านเห็นว่าใครมีแววเก่งๆท่านก็พยายามหานะครับนี่เป็นข้อที่2นะครับข้อที่3ปัญหาใหญ่ที่สุดของเราวันนี้ Tertiary Care ของเราเนี่ย Advance ขนาดเป็น Medical Hub เป็นเรื่องเดียวที่แซงสิงคโปร์เด็ดขาดนะครับนอกนั้นเราแพ้เขาทุกเรื่องมีเรื่อง medical export อย่างเดียวที่เราชนะเขาเพราะการแพทย์ที่ไม่ฉุกเฉินทั้งหลายในประเทศไทยเราเก่งมากนะครับแล้วก็ประเทศไทยก้าวทันเทคโนโลยีทันนะครับแล้วหมอไทยเราก็มีความสามารถดีและทีมบริการพยาบาลหมอต่างๆมีเซอร์วิสไมล์ที่เป็นคุณสมบัติประจำชาติของเราที่ดีและที่สำคัญคือราคาถูกแล้วมาเมืองไทยมี value added ไปเที่ยวทำสารพัดอื่นได้ครบชุดนะฮะมันเป็นเรื่องเดียวที่เราชนะสิงคโปร์แต่ประเทศไทยระบบการสาธารณสุขเราเนี่ย secondary care เราค่อนข้างดีเทียบกับใน Southeast Asia ทั้งหมดเราเนี่ยเกือบจะดีกับเขาทั้งหมดยกเว้นสิงคโปร์กับมาเลเซียที่เราแพ้ก็ราบเรียบแต่ tertiary care เราดีกว่าเขาแต่เราไม่สามารถนำเอา tertiary care ลงไปจะไปสู่ secondary care และลงไปถึงpractical ตะกี้คุณหมอจุลีพรมีสไลด์อยู่สไลด์หนึ่งนะครับที่บอกว่าเซตพาริไทให้ได้ practical ให้ได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นแปลงจากการปฏิบัติในเชิงคลินิคอลลี่ที่เป็นภาษาการแพทย์แปลงให้เป็นการปฏิบัติในวิถีชีวิตทั้งเรื่องการรักษาการป้องกันการส่งเสริมสุขภาพสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ต้องนำความรู้ Tertiary Care ไปอินทิเกตกับเรื่อง Primary Care ให้ได้อันนี้ยังเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาและความสามารถที่เราจะต้องไปให้ถึงกันนะครับนี่เป็น3ข้อที่ผมอยากจะ
เล่าให้ฟังนะครับขอย้ำนะฮะข้อที่หนึ่งนี้โรคดีเจเนทีฟเราจะอยู่กับมันอีกตลอดไปแล้วเบอร์เดนดิซิสสูงที่สุดในประเทศไทยและในระยะยาวๆด้วยก็สูงที่สุดและคนแก่เรามากขึ้นทุกวันนะครับเราเป็นสังคมที่คนแก่เร็วที่สุดในย่านนี้นะครับเพราะเราวางแผนครอบครัวดีมา 30-40 ปีก่อนนะครับเป็นโรคดีเจเนทีฟดิซิสซึ่งไม่ต้องแปลกใจว่าโรคหัวใจ3เท่าใน10ปีที่ผ่านมาเบาหวานความดันเมื่อก่อนเราควบคุมเรากวาดต้อนมารักษาจาก Health Survey เนี่ยนะครับเรากวาดต้อนมารักษาอยู่เพียง 50% บัดนี้ถึง 80% ในชนบทที่ Primary Care ดีๆเรากวาดมาได้90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขณะนี้เรายังมีปัญหาวีคมากคือในเขตเมืองที่เจริญแล้วในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ๆเราอาจจะกวาดต้อนคนที่เป็นเบาหวานความดันเข้าสู่ระบบการรักษาของเราเนี่ยอาจจะเพียง 5-60% แต่เฉลี่ยทั้งประเทศเราได้ประมาณเกือบ 80% แล้วหมัดนี้ผมเชื่ออันนี้เป็นการสำรวจเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าสัก 80% คงได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราเน้นย้ำอยู่3ข้อนะครับ Degenerative Disease นะครับแล้วอีกยาวนานแล้วอนาคตปัญหายากกว่านี้อีกเยอะแล้วปัญหาผู้สูงอายุอีกเยอะนะครับแล้วเราต้องการกินเตียงมโหฬารแล้วต้องการใช้ทรัพยากรมโหฬารมากในอนาคตอันที่สองผู้นิเทศต้องเอาทุกกรมมานะครับเรื่องหลักที่สุดคือกรมแพทย์แล้วก็กรมคอรอและที่เหลือก็คือเอาคนในพื้นที่ได้เรื่องprimary careเรื่องทั้งหลายนะครับข้อที่สามก็คือทำยังไงให้tertiary careกับลงมาถึงprimary careให้ได้เช่นสโต๊กฟาสต์แท็กของเราเนี่ยเวลาเป็นสโต๊กเนี่ยนะครับ 80% มันเป็นทอมโบซิสใช่ไหมฮะ 20% มันเป็นฮีโมเลตนะฮะในจำนวน 80% เนี่ยบ้านเราเนี่ยนะครับทันที่จะมาฉีดยาทอมโบไลติกเนี่ยต่ำมากนะครับต่ำแบบเหลือเชื่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างชี้ชัดเลยว่าเราดีแต่เทอร์เชอรี่แคร์และพาสเส้นเลือดในสมองทำไมโครนิวซึมทำสารพัดอย่างเราทำได้ดีมากทีเดียวแต่พอ system approach เนี่ยตั้งแต่ชาวบ้านรู้ตัวว่ายิ้มปากเบี้ยวพูดไม่ชัดแขนขาชาอ่อนแรง early stroke ชาวบ้านเรา detect ไม่ได้อันนี้คือ primary care ฮะตัวอย่างที่ผมบอกว่า tertiary care ต่อ primary care เป้าราวนี้ stroke กับ heart เนี่ยมันเกิดขึ้นในคน DM hypertension สัก 90% ไอ้ที่ไม่ใช่มันเกิดน้อยคำถามทำอย่างไรให้คนเหล่านี้ทุกคนมี alert มีบัตรมีประจำตัวแล้วรู้โดยสนิทใจอสมอสารพัดทุกคนรู้พอเป็นปุ๊บให้พัฒนาระบบ EMS ให้สามารถนำมาทันทีแล้วเสร็จแล้วหมอที่โรงพยาบาลชุมชนก็ต้องไม่ดองเคสต้องทำ CT ทันทีมันสโต๊กสามารถที่จะฉีดยาทอมโบไลติกแล้วมันรีคัฟเวอรี่กลับมาได้ถึงแม้ว่าจะมีรีสโต๊กใบในอัตราสูงก็ตามนะครับแต่มันจะมาแก้สาเหตุอันนี้คือตัวอย่างของการทำtertiary careให้ไปถึงprimary careนะครับก็ต้องไปพัฒนาทุกคนต้องรู้ทุกคนต้องมีบัตรทุกคนต้องมี alert ญาติทุกคนคนนี้ต้องรู้นะครับเสร็จแล้วระบบ EBS ดีมาถึงโรงพยาบาลชุมชนมาถึงรปสตทุกคนต้องมีระบบส่งต่อที่รวดเร็วทันใจมีช่องทางด่วนแม้แต่ไปถึงโรงพยาบาลศูนย์หลายที่ยังต้องรอคิวรอ CT 3ชั่วโมงนี่ก็ปรากฏในพ.ศ.นี้นะครับนี่เหลือเชื่อนะครับเพราะฉะนั้น door to needle ที่จะได้ยาทอมโบไลติกเนี่ยจึงต่ำแบบอับอายขายขี้หน้าทั่วโลกครับทั้งที่การแพทย์เราเจริญแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของกระบวนการที่เราไม่สามารถนำ tertiary care knowledge ลงไปสู่ practically และเป็น priority ที่ลงไปถึงชุมชนได้ตะกี้คุณหมอน้ำทิพย์ได้ฉายคุณหมอจุลีพรได้ฉายให้เราดูแล้วนะครับแต่ประเดี๋ยวทั้งหมดจะดาวน์โหลดขึ้นไปอยู่ในเว็บของกรมคอรอนะครับของสำนักโรคไม่ติดต่อนะครับของท่านผอ.เนี่ยนะครับผมขออนุญาตเบื้องต้นคุยกัน3เรื่องนะครับเรื่องหลักการนะครับมีเขตใดครับที่เข้าใจว่าผู้นิเทศของศูนย์ของกรมแพทย์ทั้งหลายเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านผู้บริหารอีกรอบหนึ่งของอาจารย์พิธีกรมแพทย์นะครับ
ที่ในภูมิภาคเข้าใจว่าผู้นิเทศของกรมแพทย์ที่ไปจากส่วนกลางส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่ไปจากภูมิภาคนะครับที่หลายกรมยังหลายเขตยังรู้สึกว่าจะดูแต่มะเร็งปากมดลูกอย่างเดียวนะครับผมขออนุญาตประเด็น3ข้อในเรื่องหลักการเท่านี้ก่อนนะครับที่เชียงใหม่ใครนะสักชัยพี่วิทยาแต่ว่าไม่อาจจะไม่เข้าที่พิษณุโลกครับเป็นยังไงครับได้ยินไหมฮะท่านผู้นิเทศพิษณุโลกใครเอ่ยได้ยินค่ะได้ยินครับกับสคร.9ค่ะสคร.9นะผู้นิเทศที่เขตกรมแพทย์ได้ช่วยดูไหมครับช่วยค่ะอาจารย์ช่วยค่ะช่วยทุกตัวเลยค่ะช่วยทุกกรองเลยนะครับที่ชลบุรีนะฮะทีมงานพี่ประสงค์เป็นยังไงครับที่ชลบุรีฮะของเขต3เขต9ก็มีตัวแทนของกรมการแพทย์ดูเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความดันเบาหวานสโตรกอยู่ฮะก็เขาก็ช่วยดูในการนิเทศกระทรวงครับมีคลินิเชียนของโรงพยาบาลพระปกเกล้าโรงพยาบาลชลบุรีมาช่วยดูด้วยไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นจากตัวแทนจากกรมการแพทย์นะฮะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ทางพื้นที่เนี่ย เวลาไปนิเทศเนี่ยเขาก็ช่วยสนับสนุนเรื่องการค้นหาข้อมูลแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลแล้วก็แก้ไขเชิงเทคนิคเวลาเราคุยกันครับขอบพระคุณนะครับที่นครสวรรค์ครับท่านใดช่วยท่านทรงยศดูครับค่ะนครสวรรค์มีตัวแทนจากกรมแพทย์นะคะมาช่วยดูในเรื่องของการรักษาค่ะอย่าครับผมขออนุญาตไปต่อนะครับผมอยากจะให้เอาสไลด์สามเหลี่ยมที่คุณหมอสมเกียรติเป็นคนทำให้ดูฮะอยากให้พวกเราดูสไลด์นี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ละเขตแต่ละจังหวัดจะประสบความสำเร็จหรือประสบความล้มเหลวคีย์ซักเซสและคีย์เฟลเลียเนี่ยมันเป็นกุญแจดอกเดียวกันนะครับถ้าไขได้ก็สำเร็จถ้าไขไม่ออกมันก็ล้มเหลวนะครับเรื่องใหญ่ที่สุดเลยนะครับคือ leadership ระดับเขตผมเชื่อมั่นว่าทางผู้ตรวจทุกท่านเนี่ยชอบไม่เท่ากันแต่ผู้ตรวจทุกคนเห็นความสำคัญเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้ใหญ่ที่สุดนะครับเรื่องทั้งหมดเลยนะครับเรามีเรื่องเบาหวานความดันเรื่องสโตรกเรื่องฮาร์ดแอทแทคนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพดีวิถีไทยซึ่งจะช่วยเรื่องแล้วก็ยังมีเรื่องมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับเบาหวานความดันมะเร็งปากมดลูกสโตรกแล้วก็ฮาร์ดแอทแทคนะครับอันนี้5กลุ่มโรคเหล่านี้เนี่ยด้านรักษาด้านหนึ่งด้านส่งเสริมสุขภาพด้านหนึ่งด้านป้องกันโรคด้านหนึ่งสุขภาพดีวิถีไทยนี่เป็นการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งดูแลตนเองและจัดการไม่ใช่เฉพาะส่วนบุคคลละเราก้าวสเต็ปขึ้นมาจัดการชุมชนคนเป็นเบาหวานจะเห็นได้ว่าท่านใดเคยเรียนรู้เรื่องการดูแลกระบวนการเบาหวานเนี่ยการดูแลทีละคนเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะครับประเภทที่ให้นักเรียนพยาบาลเปิดแผ่นพับหน้าคลินิกเบาหวานความดันป้ามาโรงพยาบาล5ปี3ปีป้าก็เห็นชุดเดิมอยู่เรื่อยคนพูดเปลี่ยนหน้าซ้ำกันอยู่ตลอดเวลาเขาเชื่อว่าโนเรทอันนี้ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่โซเชียลซัพพอร์ตกรุ๊ปของคนเป็นเบาหวานกี่วิจัยทั้งนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกด้านการแพทย์การสาธารณสุขทำวิจัยมาเยอะจริงๆฮะถ้าท่านเปิดเข้าไปในสมาคมเบาหวานนะครับเปิดเข้าไปใน Google เรื่องวิจัยเบาหวานความดันโดยเฉพาะของคุณพยาบาลทั้งหลายจะเห็นได้ว่าพิสูจน์ชัดเลยนะครับว่าการดูแลเป็นกลุ่มเนี่ยได้ผลมากที่สุดก็เรียกโซเชียลซัพพอร์ตกรุ๊ปจะดูแลกระบวนการนิ้วเท้าเนี่ย
ที่จะดูแลเท้าของคนเป็นเบาหวานเนี่ยให้เชื่อว่าคนที่เคยมีปัญหาเรื่องเท้ามาสอนเขาจะดูแลคนที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยกรมแพทย์ได้พัฒนากระบวนการโดยสถาบันมะเร็งนะครับด้วยคนจิตอาสาที่เป็นมะเร็งแม้ระยะ4ระยะ3ระยะ2ที่สุขภาพดีขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วมาเป็นโซเชียลซัพพอร์ตกลุ่มที่เป็นมะเร็งหรือกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นซีสกรีนนิ่งอันนี้ก็ได้ผลชัดฮะอันนี้เป็นโซเชียลไซน์และเป็นบีฮีเวอร์ไซน์อย่างหนึ่งนะครับที่คณะสังคมศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีการเรียนการสอนถึงปริญญาเอกนะครับในเรื่องเหล่านี้เห็นว่าความรู้ทางคลินิกอย่างเดียวเราไม่พอที่จะจัดการเหล่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันที่1ก็คือเรื่องกุญแจความสำเร็จก็คือว่าจะต้องมีลีดเดอร์ชิพเรื่องนี้นะครับลีดเดอร์ชิพที่จะทำเรื่องรักษาและทำเรื่องส่งเสริมทำเรื่องป้องกันเพราะอันนี้คือลีดเดอร์ชิพในแต่ละจังหวัดท่านสสจบางท่านสนใจมากสนใจน้อยแต่ทำอย่างไรให้เป็นบางครั้งบางคราวเราไปแตะต้องอยู่ที่หัวหน้าฝ่ายในสสจที่จะเป็นโคโรดิเตอร์ที่สำคัญนะครับที่เราเรียกว่าเป็นซิสเต็มแมเนเจอร์นะครับระดับจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นกุญแจสำเร็จอันที่สองนะครับอันที่หนึ่งคือมีลีดเดอร์ชิพอาจจะเกิดจากผู้ตรวจไปตั้งเป้าอาจจะเกิดจากกระทรวงตั้งเป้าอาจจะเกิดจากสสจไปเรียกประชุมบ่อยๆอาจจะเกิดจากผู้ตรวจไปเรียกประชุมบ่อยๆหรือทั้งสสจท่านผู้ตรวจอาจจะมีเวลาน้อยอาจจะไม่ได้สนใจหรือสนใจน้อยไปหน่อยนึงในสายตาเราก็ใช้ System Manager ที่สสจ System Manager ที่สสจยังวีคอยู่บางครั้งบางคราวเรามองหาได้ฮะอาจจะมีหมอที่โรงพยาบาลศูนย์นะครับหรือวรองสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือสอที่จังหวัดที่เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะครับอย่างนี้คือลีดเดอร์ชิพเราในฐานะผู้นิเทศต้องพยายามตามหาแอตแทกให้ถูกจุดนะครับว่าลีดเดอร์ชิพลีดเดอร์โรแบบนี้เนี่ยในแต่ละจังหวัดใครเป็นแอคทีฟลีดเดอร์นะครับเรื่องที่หนึ่งนี่คุณแจดอกที่หนึ่งนะครับลีดเดอร์นะครับคุณแจดอกที่สองระดับอำเภอตะกี้นี้นะครับคุณหมอจุลิพรพูดให้เราฟังแล้วนะครับว่าต้องมีเคสแมเนเจอร์ประจำทุกโรงพยาบาลชุมชนและคนนี้จะต้องรับผิดชอบข้อมูลความเป็นไปรู้ความคืบหน้าของรพสตในเขตทั้งหมดรพสตจะมี NCD coordinator หรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเคสแมเนเจอร์ที่โรงพยาบาลชุมชนเหล่านี้เนี่ยเรามีหลักสูตรในการฝึกอบรมอยู่ถ้าใครยังเรียนไม่หมดก็สามารถแอบดู PowerPoint แอบดูการเรียนรู้จากแต่ละจังหวัดหรือแต่ละจังหวัดแต่ละเขตสามารถจัดอบรมเคสแมเนเจอร์ได้เองโดยใช้วิทยากรในเขตนะครับสมัยนี้เนี่ยโลกไฟเบอร์เนี่ยนะครับโลกไซเบอร์เนี่ยมันสามารถค้นหาความรู้ได้เยอะนะครับนี่คือกุญแจดอกที่2นะครับตัวตรงคุณแจดอกที่2ยังรวมถึงตรงสสจด้วยนะครับต้องมีซิสเต็มแมเนเจอร์หลายจังหวัดวีคพอยต์ตรงที่ว่าหลายจังหวัดแล้วแต่ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะครับบางจังหวัดแยกฝ่าย NCD ออกมาออกจากฝ่าย CD แต่หลายจังหวัดเนื่องจากติดปัญหาเรื่องตัวบุคคลทั้งหลายคนนี้เก่งแต่มันยังเด็กมันยังปกครองไม่ได้ก็เลยต้องมาอยู่รวมกันอันนี้ไม่มีอะไรเสียหายแต่ต้องไปดูว่าใครที่จะเป็นซิสเต็มแมเนเจอร์ที่แอคทีฟจริงๆในเรื่องเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่อง DM Hypertension นะครับตรงนี้มันจะเป็นเรื่องเดียวกับดูแลเรื่องฮาร์ดดูแลเรื่องอะไรด้วยนะครับซิสเต็มแมเนเจอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าฟิตก็จะเป็นคนเรียกให้เป็นตัวขยับขยื่นให้องค์คาพยพทั้งจังหวัดมีการเคลื่อนไหวมีการติดตามงานระดับอำเภอตรงนี้เป็นกุญแจดอกที่2ครับในเชิงการบริหารจัดการกุญแจดอกที่3
ถ้า1และ2แข็งแรงพอข้อมูลสำหรับการติดตามความก้าวหน้ามันก็จะมีพอให้ได้เรียนรู้ให้ได้กำกับงาน Monitor and Evaluation อันนี้คือฐานข้อมูลนะครับข้อนี่กุญแจดอกที่3นะครับกุญแจดอกที่4ฮะคือความต่อเนื่องเอาจริงเอาจังมันประชุมบ่อยๆผมไปแต่ละจังหวัดผมก็ไล่ดูว่าแต่ละจังหวัดมีการประชุมถี่มากน้อยแค่ไหนเทียบจังหวัดที่1ปีนึงประชุม2ครั้งอีกจังหวัดนึงประชุมปีละ6ครั้งนี่มันต่างกันเยอะนะครับเวลาประชุมหลายครั้งก็จะรู้ว่าอำเภอนี้มีปัญหานี้อำเภอนี้ตัวเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอำเภอนี้ OPD หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไม่มีใครรับผิดชอบทำให้ข้อมูล DM ความเบาหวานความดันไม่ต่อเนื่องอันนี้คือกุญแจดอกที่4นะครับกุญแจดอกที่5คือการทำ knowledge management ในเขตในจังหวัดในประเทศนะครับถ้าอันที่1ดีอันที่2ดีอันที่1คือ leadership ดีอันที่2มีผู้รับผิดชอบมี case manager มี system managerมี NCD coordinator ทั้งหลายเนี่ยแล้วมีข้อมูลนะครับมันก็จะทำให้การเรียนรู้การต่อเนื่องทำ KM ได้ดีมีกุญแจอยู่5ดอกฮะเชิงบริหารเนี่ยเราดูกันเพียงแค่นี้นะครับเชิงวิชาการเนี่ยตะกี้คุณหมอจุลิพรเล่าให้ฟังเยอะแล้วฮะสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่ดูแลทั้งตนเองและจัดการเห็นไหมและการส่งเสริมและการรักษากลุ่มโรคแทรกซ้อนกลุ่มผู้ป่วยปีนี้เราขยับขึ้นมาสู่กระบวนการที่เรามีเป้าหมายอยู่6ข้อนะครับผมอยากจะเรียนถามในพื้นที่ในภูมิภาคเราว่าที่เรามีเป้าหมายบอกว่าสกรีนนี้ให้ได้ 90% ข้อ1ข้อ2กลุ่ม PDM PM ครบ1ปีป่วยให้ไม่เกิน 5% หรือ 10% นะข้อ3คลินิคอลทาร์เก็ตเนี่ยนะครับฮีโคเมนต่ำกว่า7หรืออบัตชูก้า3ครั้งติดต่อกันให้ได้มากกว่า70ถึง140นะครับแล้วถ้าเป็นกลุ่มที่มีโรคแล้วให้ลดลงมาตามเป้าหมายนะครับบัตรเพชรเท่าไหร่เฉพาะตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฟังความเห็นท่านนะว่าผมเชื่อว่าปีนี้เนี่ยตัวเลขเบสไลน์เดต้าของเก่ายังไม่ค่อยดีน่าจะเทียบอะไรกันไม่ค่อยได้ผมยังเชื่อว่าปีหน้าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้ตรงที่ว่าปีนี้จะได้เบสไลน์เดต้าทั้งหมดขออนุญาตถามในแต่ละภูมิภาคครับเชิญสงขาถามคำถามเลยครับเรียนท่านนะคะพอดีเมื่อกี้ค้างอยู่ตรงประเด็นที่ผู้นิเทศจากกรมแพทย์ในส่วนของทางเขตตรวจราชการที่8 5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะจริงแล้ว เราก็ได้รับการบอกมาว่าเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดนะคะทีนี้ท่านผู้อำนวยการก็มอบหมายให้น้องพยาบาลนะคะมา อยู่ในทีมเราด้วยแต่ว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้รับการถ่ายทอดหรือไม่ได้รับข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเนื้อหาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยคิดว่าผู้แทนของกรมการแพทย์ในเขตเราเนี่ยก็อยากจะเหมือนกับมีจากส่วนกลางเลยพวกนี้ลงมาช่วยจะได้หรือเปล่าหรือว่าลงมาพัฒนาทีมของทางศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ได้มาช่วยเราตรงนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนของสคร.เองเนี่ยเราจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในเรื่องของรายละเอียดต่างๆมากมายนอกจากเทมเพลตที่ให้มานะคะงั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนี้เราจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะคะส่วนเรื่องเมื่อกี้ที่เกี่ยวกับ baseline data นะคะก็คือว่าทางเขตนะคะก็คือท่านผู้ตรวจเนี่ยพยายามที่จะให้เราตามในเรื่องของผลลัพธ์ตั้งแต่รอบที่หนึ่ง
แต่เราก็พบว่าผลลัพธ์ต่างๆมันก็ต้องอาศัย baseline data ของปีก่อนๆอย่างที่ท่านบอกนะฮะก็ในแต่ละจังหวัดก็มีฐานข้อมูลหรือว่าวิธีการคิดที่แตกต่างกันบางครั้งก็มาเปรียบเทียบกันไม่ได้แม้กระทั่งเปรียบเทียบภายในจังหวัดเองนะฮะก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าความชัดเจนหลายอย่างนะคะที่ทางจังหวัดเขาทางคนที่ให้ข้อมูลอย่างเช่นสถานบริการเรื่องของคอนโทรลได้หรือไม่ได้อะไรเนี้ยนะคะเขายึดทีเซนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราเนี้ยเทมเพลตก็กำหนดรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาจะต้องไปจัดการใหม่อะไรใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นไปตาม definition ที่สำนักตรวจให้มานะคะก็เลยทำให้ส่วนนี้ยังสิ่งที่รายงานเข้ามาอาจจะไม่ตรงกับเทมเพลตที่อธิบายอยู่ของกับที่สำนักตรวจอธิบายไว้นะคะมี2คำถามนะครับคำถามข้อที่1ผมรับปากว่าผมจะไปคุยกับท่านอธิบดีภายในสัปดาห์นี้ครับเพื่อให้ strengthening และเชิงนโยบายให้ผู้นิเทศของกรมต้องรู้เรื่องเหล่านี้แต่บางทีน้องพยาบาลเล็กๆที่ศูนย์ยาเสพติดที่ปัตตานีใช่ไหมครับใช่ไหมฮะน้องที่สงขลาใช่เนาะสงขลาใช่เนาะท่านมีวิธีแก้ทางที่2คู่ขนานกันครับโดยไปเชิญคลินิเชียนที่มีทักษะต้องสำคัญนะครับไม่ใช่คลินิเชียนทุกคนเป็นผู้นิเทศได้นะครับต้องคลินิเชียนที่มีทักษะเรื่อง Public Health Mind ท่านลองปรึกษาท่านผู้ตรวจท่านนะครับแล้วบอกให้ท่านผู้ตรวจลองหานะครับอีกสักท่านหนึ่งผมเชื่อว่าหาได้ครับหาได้ที่ปัตตานีหาได้ที่สงขลาหาได้ที่หาดใหญ่ฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับท่านผู้ตรวจบุญเรืองให้ครับผมจดเอาไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปคุยเรื่องนี้ให้นะครับสำหรับเขต12นะครับงานไม่ใช่เขต12เขตที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้งานมันยากอยู่แล้วฮะยากกว่าจังหวัดอื่นอีกเยอะนี่คือคำถามข้อที่1นะครับผมแก้2ทางด้วยทางนี้ทางหนึ่งผมจะคุยท่านอธิบดีอันที่2ให้ทางจังหวัดและท่านผู้ตรวจได้หาผู้นิเทศทางคลินิคอลที่แทนกรมแพทย์จากในโรงพยาบาลศูนย์นะครับคำถามข้อที่2ฮะเทมเพลตที่สำนักตรวจให้ไปผู้นิเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาจทำความเข้าใจไม่ทั่วถึงอันนี้ผมพบฮะเหมือนกับเรื่องที่ว่าคนไข้เบาหวานบางคนวัดมา3เดือนครั้ง2เดือนครั้งบอก3ครั้งติดต่อกันเราจะวัดกันอย่างไรดีนะครับนี่คือคำถามที่ต่างกันนะครับอันที่2บอกว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ3เมื่อเทียบกับข้อมูลของทั้งจังหวัดหมายถึงทุกครับบวกกันนะครับเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดังที่ว่าเนี่ยนะครับเกณฑ์ที่ว่าก็มีเอกสารละเอียดอยู่แล้วนะครับไฮเปอร์ไทเชนที่ควบคุมระดับความดันได้มากกว่าร้อยละ3เทียบกับปีก่อนคือหมายว่าทั้งจังหวัดมี20อำเภอสมมุติ20อำเภอบวกกันมีเบาหวานความดันบวกกันทั้งจังหวัดสมมุติว่า 10,000 คนหรือ 20,000 คนก็แล้วแต่ประชากรแสนนิดๆจะมีเบาหวานประมาณ 3-4,000 คนนะครับความดันก็อีกประมาณเท่าครึ่งนะครับก็ถ้าประชากรแสนคนจะมีคนเบาหวานและความดันหากใครเป็น2โรคให้นับ2ขาหากใครเป็นโรคเดียวให้นับขาเดียวต้องบวกกันได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คนนะครับ 1,000 กว่าคนนะครับถ้าประชากรเป็นแสนเนี่ยเพเวอร์เรนซ์อันค่อนข้างสูงมากคำถามถามว่าเราจะวัดยังไงเทียบกับปีที่แล้ว3ในเมื่อปีที่แล้วเบสไลน์ยังไม่มีเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเราก็หาตัวเลขปีนี้ไว้ในแต่ละจังหวัดเราจะเจอปัญหาอย่างนี้ฮะบางอำเภอตัวเลขแปรผลได้เชื่อถือได้บางอำเภอเราเห็นตัวเลขแปรผลแล้วเชื่อถือไม่ได้เช่นเจาะฮีโมโกลบิน A1Cเจาะตามสปทสั่งเจาะบางจังหวัดเจาะบางอำเภอเจาะเฉพาะคนดีคือหมายถึงว่าบัตรชูก้าคุมได้ดีแล้วเจาะคอนเฟิร์มบางจังหวัดเจาะหมดบางจังหวัดบางอำเภอเจาะสุ่มแรนดอมซิมเปิลแรนดอมเลยแปลผลอะไรไม่ได้เลยเ
ฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้วิชาการไปแคลิเบตว่าแปลผลได้หรือไม่ได้จึงจะบอกได้ว่าควบคุมได้กี่เปอร์เซ็นต์และพยายามใช้ปีนี้เป็นเบสไลน์เดต้าแต่ปีนี้ต้องทำให้แปลผลได้นะครับจะเลือกว่าจะเจาะคอนเฟิร์มคนที่บัตชูก้าดีเท่านั้นหรือจะแซมปลิ้งหมดแบบแรนดอมคนสูงคนต่ำก็แล้วแต่ต้องใช้วิชาสถิติในการแปลผลเอานะครับรายละเอียดผมจะไม่พูดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น 3% ปีที่แล้วยังไม่รู้เบสไลน์เดต้าเท่าไหร่ปีนี้จะขึ้นอีก 3% ถามว่าปีที่แล้วได้ปีที่แล้วสมมุติว่าได้อยู่10คนนะฮะไอ้10 10% ที่ดีเนี่ยอีก 90% ไม่ดีสมมุตินะโดยเฉลี่ยประเทศไทยและทั่วโลกเนี่ยจะคุมได้ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ดีอีก 70% คุมได้ไม่ค่อยดีในเบาหวานเนี่ย 3% เพิ่มจากปีที่แล้วจะ 3% ของ30มั้ยฮะก็คือ100 1 3 30ก็คือ1 31ไม่ใช่นะครับอันนี้แปลผลว่าคนไข้เบาหวาน100คนโตทั้งจังหวัดสมมติว่าคุมได้30คุมไม่ได้70ต้องแปลว่าคุมได้กลายเป็น33นะครับเราความหมายอย่างนี้นะครับบางเวิร์ดดิ้งเขียนแล้วอ่านแล้วเข้าใจดีแต่ไปไหนมามันหลายๆทอดมาเลยกลายเป็น31อ่ะฮะคือเพิ่มขึ้น3ของโตโต้เบาหวานทั้งหมดเพิ่มขึ้น3ของโตโต้ความดันทั้งหมดของทั้งจังหวัดนะครับอันนี้ขออนุญาตแคลิฟายคำยากความตรงนี้นะครับอีกพอยต์นึงที่มีปัญหามากก็คือว่าจะยึดอย่างไรจะคุมอย่างไรนะครับคนไข้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะครับและเป็นความดันเนี่ยนะครับถ้าเป็นโรคไตเนี่ย post MI post stroke เนี่ยบัตรเพชเชอร์เป้าหมาย 130-80 อันนี้ก็เรียกว่า clinical target clinical target นะครับถ้าหากว่าเป็นคนไข้อื่นๆที่ไม่เป็นโรคไตไม่ใช่อายุน้อยไม่ใช่เบาหวานเนี่ยความดันเรายึดถือ140 90แต่ถ้าเป็นอายุน้อยเป็นเบาหวานเป็นโรคไตโรคไตยังมีหลายดีกรีนะครับว่าบีเวนคินินผิดปกติหรือไมโครอัลบูมินผิดปกติหรือจะวัดเป็นมิลลิกรัมนะครับหรือว่าจะตรวจจิ้มยูริน1บวก2บวก3บวกอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ฮะท่านไปเอาคำยากความของท่านที่ท่านทำได้แล้วเทียบกันส่วนรายละเอียดท่านค่อยไปเดเวลลอปในปีต่อๆไปนะครับแล้วก็พวกเนี้ยจะต้องให้ได้วัดได้ตามเป้าหมายอีกแบบหนึ่งถึงจะถือว่าดีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปีนี้เป็นปีแรกที่เราหารกล้าเอาคลินิคอลทาร์เก็ตขยับจากปีก่อนที่สกรีนนิ่งอย่างเดียวจากสกรีนนิ่งก็ยังมีรีจิสเตชันใช่ไหมฮะจากรีจิสเตชันเราวัดว่ามีคอนติเนียตี้ของการรักษาขาดกี่คนในรอบ1ปีจากคอนติเนียตี้การรักษาแล้วรักษาแล้วได้ผลดีมีระดับน้ำตาลระดับความดันได้เท่าไหร่อัตราโรคแทรกซ้อนเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วยังไปวัดสกรีนนิ่งโรคแทรกซ้อนได้เท่าไหร่สกรีนนิ่งโรคแทรกซ้อนแล้วเปลี่ยนยาการรักษาบ้างหรือไม่นะครับเรายังไม่ได้ไปวัดอื่นๆอีกนะครับคลินิคอลทาร์เก็ตมีอีกมากมายมโหฬารซึ่งคลินิเชียนจะเข้าใจดีครับซึ่งปีนี้เราเลือกเฉพาะตัวใหญ่ๆนะครับเพราะปีนี้จะมีปัญหาเรื่องข้อมูลมากเราหวังว่าปีหน้าจะเอาปีนี้เป็นเบสไลน์ครับโดยพยายามทำปีนี้เป็นเบสไลน์ให้แต่ละอำเภอของแต่ละจังหวัดเชื่อถือได้ปั้มกับมันนะครับท่านผู้นิเทศเหนื่อยแสนสาหัสเหมือนปั้มกับหมีเลยครับเรื่องนี้ยากครับผมเองลงไปคุกรายละเอียดแล้วถึงรู้ว่ามันยากจริงๆแต่ยากวันนี้จะเป็นเบสไลน์ของปีต่อๆไปนะครับขออนุญาตกลับมาสามเหลี่ยมรูปที่สองรูปแรกรูปเก่าเดิมเลยนะฮะสามเหลี่ยมรูปแรกฮะรูปนี้นะครับตะกี้เราพูดถึงว่ามีคลินิคอลทาร์เก็ตใช่ไหมฮะกระบวนการรักษาเบาหวานความดันมันมีนอนดักเทอราปีคลินิคอลทาร์เก็ตนี่เป็นผลรวมของดักเทอราปีและนอนดักเทอราปีนอนดักเทอราปีเนี่ยจะไงทำจิตให้สงบ
สวดมนต์ทำสมาธิให้อภัยไม่โกรธสามีจะเกเรยังไงก็โกรธน้อยลงลูกไม่ได้อย่างใจก็เป็นเช่นนั้นเองมันก็โกรธน้อยลงความดันเบาหวานสเต็กก็จะน้อยลงนะครับการนั่งสมาธิถึงจิตสมาธิยาสมาบัติระดับหนึ่งเอนโดฟินมันจะหลั่งเส้นเลือดไมโครแคปิลารีก็จะไดเลทมากขึ้นเส้นเลือดที่ตับอ่อนซึ่งเป็นอวัยวะที่แปลกประหลาดมากอวัยวะนี้เลี้ยงด้วยซุปเพลียโพสเทเรียอาร์เคดกับแอนเทเรียอาร์เคดเป็นเส้นเลือดเล็กๆเป็นตารางสี่เหลี่ยมที่เราเรียกว่าอาร์เคดมีเส้นเลือดใหญ่ๆทะลุกลางจากซุปเพลียลงอินเฟเรียนะครับนอกนั้นมาจากสปรีนอีกเล็กน้อยและจากเกสเตอร์เคเวเจอร์สโตมักเล็กน้อยแต่เมเจอริตี้มาจากอาร์เคดท่านพิสูจน์หลายวิจัยนะครับว่าการทำจิตสมาธิการออกกำลังกายก็ได้เอนดอร์ฟินอย่างเดียวกันแต่การออกกำลังกายนอกจากได้เอนดอร์ฟินแล้วถ้าทำติดต่อกัน 3-5 ปีมัสเซลของสมูทมัสเซลของเส้นเลือดจะแข็งแรงขึ้นความยืดหยุ่นอาร์เทโรสโคลซิสจะน้อยลงก็จะแตกน้อยลงสิ่งเหล่านี้เป็นบทพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับเพนนอนดักเทอร์ปีรวมทั้งเรื่องอาหารเรื่องอารมณ์เรื่องฟิสิกอลแอคทิวิตี้สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์แล้วทั่วโลกในอเมริกาเป็นคลินิคอลแพคทิสที่ปรากฏอยู่ใน CDC ที่ปรากฏคนไข้ที่เป็นเบาหวานที่กินยาอยู่นานๆเวลาคอนโทรลไม่ได้จะทวิตเปลี่ยนเป็นยาฉีดสิ่งแรกที่ทำคือต้องส่งจากหมอเอนโดคราฟส่งไปปรึกษา Family Physician เพื่อไปดูโภชนะบำบัดฟิสิกอลบำบัดว่าได้ทำครบหรือยังแล้วค่อยเทินเป็นยาฉีดเพราะการเทินเป็นยาฉีดมีข้อลำบากมีข้อแทรกซ้อนโดยเฉพาะไฮโปไกลซีเมียอีกมากมายมโหฬารและค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเราแทบจะทำแต่ดักเทอราปีนอนดักเทอราปีทำน้อยมากคำถามถามว่านอนดักเทอราปีทำโดยใครทำโดยรอพอสอตอทำโดยชุมชนเข้มแข็งกลุ่มราวนี้นั่นคือการจัดการและดูแลตนเองตามรูปสามเหลี่ยมนี้เรามีรพสตที่ดีๆทั่วประเทศเยอะมากเลยนะครับขอให้ท่านเข้าไปในเว็บรพสตที่จัดการเบาหวานความดันดีๆมีมากมายโมโหลานเลยอันนี้คือทำนอนดักเทอราปีทั้งสิ้นเพื่อให้เป้าหมายในกระบวนการรักษามีคลินิคอลทาร์เก็ตดีขึ้นนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีวิถีไทยท่านอ่านตามนั้นนะครับแล้วเราต้องการ 10% ของหมู่บ้านที่สามารถไปถึงระดับดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ดีมากขึ้นไปซึ่งมีไครเทเรียมากมายมโหฬารพยายามนำสิ่งเหล่านี้นำเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เป็นตัวนำในการทำ primary care นั่นคือการนำความรู้จาก tertiary care ไปสู่ primary care นะครับอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะครับที่ผมพูดถึงเรื่อง stroke ตะกี้เนี่ยนะครับว่าจะทำยังไงให้คน stroke alert อยู่ตลอดเวลาข้อ2นี่ผมพยายามตอบข้อ2ของทางสงขาค่อนข้างยาวนะครับขออภัยนะครับทางเขตอื่นฮะทางขอนแก่นครับลูกน้องพี่ณรงค์ครับสตาฟพี่ณรงค์ครับที่ขอนแก่นฮะที่ขอนแก่นที่นั่งอยู่มีคลินิเชียนบ้างไหมครับมีคลินิเชียนที่มาจากโรงพยาบาลศูนย์นะครับโรงพยาบาลทั่วไปค่ะเรียนท่านผู้ตรวจค่ะสัชิธรจากสคร6ค่ะท่านผู้ตรวจคือที่นั่งอยู่ตรงนี้จะมีตัวแทนจากกรมวิชาการนะคะอาจารย์แต่ยังไม่มี
คลินิเชียนจากโรงพยาบาลพยาบาลศูนย์ค่ะวันนี้เห็นหน้าไม่เคยชัดผมจำไม่ได้เลยสวยกว่าเก่าไหมครับสวยกว่าเดิมเยอะเพราะว่าหน้ามือสวยกว่าเดิมเยอะประเด็นคำถามที่ท่านผู้ตรวจถามนะคะในเรื่องของคุณภาพของการดูแลรักษาในเรื่องเบาหวานความดันที่ว่าร้อยละสามนะคะในรอบที่หนึ่งส่วนใหญ่ผู้นิเทศทั้งสองเขตนะคะทั้งเขต10และเขต12จะไม่ได้ขอจังหวัดในตัวเลขตัวนี้นะคะส่วนใหญ่ในรอบที่1จะไปดูในเชิงกระบวนการแล้วก็เอาตัวเลขที่เป็นตัวชี้วัดหลักนะคะก็เลยไม่ได้ขอตัวนี้ไว้แต่ว่าเท่าที่ถามกันดูนะคะก็ทราบว่าจังหวัดเขาก็พอมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นเบสไลน์ของปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี้จะมีบางจังหวัดที่มีบางจังหวัดจะไม่มีนะคะเอาไม่เป็นไรฮะเราตั้งเป้าว่าสิ้นปีนี้จะมีเบสไลน์ data ของทุกจังหวัดพอเวลาแต่ละจังหวัดท่านไปดูเนี่ยบางอำเภอแปลผลไม่ได้เลยผมว่าครึ่งๆฮะเกินครึ่งด้วยซ้ำที่แปลผลไม่ได้ปีนี้พยายามไปดูขบวนการนะครับแล้วพอสิ้นปีให้ได้เบสไลน์เดต้าถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับขอบคุณทีมขอนแก่นนะครับทีมโคราชครับนครราชสีมาฮะโอ้ท่านอยู่คนเดียวว้าเหวจังเลยค่ะพอดีว่าวันนี้ติดทำแผนกันด้วยค่ะหนูก็มารับหน้าที่ในการฟังแล้วก็จะรายงานกับท่านผู้บริหารนะคะหนูเป็นผู้นิเทศหรือเปล่าครับไปร่วมนิเทศด้วยค่ะในประเด็นของ NCD นี้ด้วยอะค่ะเขตโคราชนี่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะประชากรแล้วก็เป็นภาคอีสานซึ่งมี prevalent incidence ของโรคพวกนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับเดิมท่านทำงานได้ดีกว่าหลายพื้นที่นะครับคือทีมนครชัยบุรีมีความพร้อมในหลายๆเรื่องมากนะครับมีโรงพยาบาลศูนย์ตั้ง3โรงนะครับมีโรงพยาบาลชัยภูมิโรงเดียวที่ยังไม่ได้เป็นโรงพยาบาลศูนย์แล้วก็งานอื่นๆก็ไปไกลกว่าที่อื่นพอสมควรเรื่องนี้ท่านคิดว่าเบาหวานความดันท่านไปไกลกว่าที่อื่นไหมครับในเขตเมืองท่านก็ทำได้ดีกว่าที่อื่นเฉพาะที่โคราชเนี่ยนะครับค่ะแสดงว่าทำได้ดีกว่าที่อื่นนะครับวันหลังเราจะส่งคนไปดูนะครับก็คือว่าเดี๋ยวในประเด็นของเรื่องงานนิเทศงานเนี่ยหนูก็จะรับไว้นะคะแล้วก็จะสื่อสารให้กับผู้บริหารแล้วก็ผู้ที่เขาดูตัวในประเด็นของ NCD นี้ด้วยอะค่ะส่วนในประเด็นที่หนูได้ลงไปร่วมนิเทศงานในเรื่องของ NCD ก็จะพบว่าคือจริงๆแล้วในเขต5นะคะตอนแรกเราก็ไปดูในเชิงกระบวนการอย่างที่หลายๆเขตได้ดูนะคะแต่ในเรื่องของในรอบสุดท้ายรอบที่2เนี่ยเราจะไปดูในที่ท่านได้เสนอไว้อ่ะค่ะว่าค่าตัวเลขของระดับผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยความดันที่ตรวจวัดนะคะ3ครั้งนะคะเราจะไปดูตรงรอบสุดท้ายเนี้ยค่ะในรอบแรกนี้เราดูได้เชิงกระบวนการนะคะ3ครั้งหนูมีปัญหาในการดูไหมครับว่าเอ๊บางเคสนัดทุก2เดือนบางเคสนัดทุก3เดือนบางเคสนัดทุกเดือน3ครั้งติดต่อกันนี่หนูจะดูยังไงฮะถ้าเกิดเขามาแค่3เดือนครั้งนึงเนี่ยแล้วเราเจาะเลยอันนี้จะได้ไหมเอ่ยจะเอาแบบไหนดีฮะในความเข้าใจของหนูเข้าใจยังไงเอ่ยคือจริงๆแล้วเราจะต้องดูว่ามันเพิ่มขึ้นทั้งหมดทั้ง3ครั้งของผลรวมทั้งหมดนะคะของเคสทั้งหมดหนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำตรงนี้ค่ะโคราชที่เป็นตัวอย่างดีที่สุดคือเรื่องแลบรวมราคาถูกแล้วมีคนรับมาส่งทำและจัดตั้งแลบกลางในเมืองโคราชซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของเทคนิคการแพทย์ของทั้งในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าจัดการได้ดีกว่าที่อื่นเยอะนะครับเรื่องฮีโมโกลบิน A1C มีทางทำให้มันถูกลงอันนี้อีกเยอะไหมครับอันนี้ก็เป็นฝากเอาไว้นะครับว่าถ้าสามารถทำได้เป็นอินโนเวทีฟจะทำให้อนาคตอาจจะเจาะเฉพาะสติปแล้วก็ขยับไปเป็น A1C ถ้ามันถูกนะครับเพราะที่นี่มีการจัดการรวมได้ดีกว่าเขตอื่นนะครับ
ที่ชัยภูมิเป็นยังไงครับที่เขตโคราชใน4จังหวัดนี้จังหวัดไหนจัดการได้ดีที่สุดฮะเรื่องเบาหวานความดันจะถ้าเป็นตรงนี้เราหนูจะขอประสานได้ไหมคะแล้วหนูจะพอดีว่าหนูไม่ได้รับตรงนี้โดยตรงนะคะผมไม่ได้ถามว่าตัวเลขที่ไหนดีนะผมว่าซิสเต็มที่ไหนดีที่สุดพอให้เป็นตัวอย่างให้เรียนรู้ก็น่าจะเท่าที่เราลงไปในพื้นที่นะคะก็คือจังหวัดชัยภูมินะคะที่ได้ลงไปในเรื่องของการเก็บข้อมูลการตรวจงานการนิเทศงานเชิงบูรณาการตรงนี้ค่ะประเด็น ACD เนี่ยค่ะคีย์ซักเซสของชัยภูมิคือใครฮะเมื่อกี้ว่าคุณแจดอกที่1 leader คุณแจดอกที่2คือ system manager case manager คุณแจดอกที่3มีข้อมูลที่ดีคุณแจดอกที่4คือต่อเนื่องคุณแจดอกที่5คือมีกระบวนการ KM เรียนรู้ตลอดกระบวนการพี่ในประเด็นของ NCD พี่เขาชื่ออยู่ที่กลุ่ม NCD อะค่ะพอดีจำชื่อฝากชมเชยเขาหน่อยนะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะผมเชื่อมีดีๆอย่างนี้อีกทุกแทบทุกเขตนะฮะแต่ละเขตก็จะมีจังหวัดดีๆพยายามเรียนรู้นะครับที่สระบุรีครับทีมงานของคุณหมอนิพนธ์ที่สระบุรีครับสครที่พระบาทฮะเขตท่านนี่เขต1เนี่ยจังหวัดไหนทำได้ดีที่สุดครับที่พอเรียนรู้ได้ฮะค่ะกับเรียนท่านผู้ตรวจค่ะสำหรับเขต1เนี่ยมันมี2สครที่ดูแลร่วมกันค่ะเป็นสครที่1กับสครที่2ค่ะแล้วก็โฟกัสพอยต์ของเขต1เนี่ยจะเป็นสครที่1ค่ะถ้าดูในเรื่องในส่วนของการเปรียบเทียบนะคะสำหรับเขต2เนี่ยเขต2มี4จังหวัดที่สคร2ดูแลทั้งหมดเนี่ยนะคะในภาพรวมจะคล้ายกับเขตอื่นๆนะฮะโดยตั้งแต่ประเด็นแรกที่เป็นจากผู้ตรวจโทษคณะนิเทศที่จากกรมการแพทย์นะคะก็ยังเป็นเหมือนที่กล่าวกันก็คือว่าสำหรับเขต2เนี่ยท่านเป็นคุณหมอที่น่ารักนะคะมาจากสถาบันมาจากศูนย์มะเร็งของลพบุรีเพราะฉะนั้นยังมีความรู้สึกว่าท่านในเรื่องของความเข้าใจในส่วนของผู้นิเทศของกรมการแพทย์ก็ท่านก็ยังเข้าใจว่าท่านจะดูเฉพาะโรคที่ท่านถนัดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คล้ายๆกับทุกที่นะคะแล้วก็ประเด็นของดัตต้าเบสก็เหมือนกันค่ะเราปรากฏว่าเท่าที่ดูเนี่ยทุกจังหวัดนะคะเท่าที่ดูปรากฏว่าดัตต้าเบสเนี่ยยังไม่คงเส้นคงวาแล้วก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเพราะฉะนั้นตัวเลขทั้งหลายเนี่ยเราได้พยายามสุ่มสอบทานนะคะแล้วก็ดูการวิเคราะห์ก็พบว่ามันมีเออร์เรอร์ของตัวเลขแล้วก็ลักษณะของการวิเคราะห์เนี่ยก็ยังไม่ได้บอกถึงสถานการณ์ปัญหาหรือชี้เป้าได้ชัดๆนะตรงนี้ก็แต่ละจังหวัดก็บอกว่าอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะแล้วก็เราแพลนว่าในรอบ2เนี่ยค่ะคงต้องไปดูในรายละเอียดแล้วก็ไม่ถ้าในความเห็นแล้วก็ดูจากตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่า database ตามที่คาดหวังเนี่ยที่จะมีการเปรียบเทียบคงยังไม่ถึงนะคะแล้วก็เป้าหมายปีนี้ว่าถ้าจะทำให้ database เนี่ยเป็น baseline ได้เนี่ยก็บางจังหวัดอาจจะพอทำได้นะคะซึ่งถ้าในส่วนของสรีที่ดูอยู่เนี่ยดูจังหวัดเดียวนะคะซึ่งถ้ามองในภาพของเขตอาจจะต้องถามสครที่1ค่ะสระบุรีเนี่ยมีได้ดีเวลอปแล้วในเรื่องของดาต้าเบสนะคะแต่เท่าที่ดูก็ยังบอกว่ายังมีความพลาดค่อนข้างเยอะมากก็คือความถูกต้องของข้อมูลนะคะมันก็เลยส่งผลให้การวิเคราะห์เนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะมีความเพี้ยนไปในบางตัวเลขอะค่ะดังนั้นก็รอดูรอบที่2ค่ะขอบคุณค่ะสรุปงี้นะครับเบาหวานความดันเนี่ยไอ้ตะกี้ที่บอกว่า35ปีกอง40 90% DM hypertension ไม่เกินร้อยละ5เมื่อ PDM hypertension เนี่ยนะครับแล้วเป้าหมายได้มากกว่า3อะไรเงี้ยนะครับและคัดกรองได้มากกว่าร้อยละ60เนี่ยนะครับตัวปีนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดนะครับปีนี้เป็นเพียงเป้าหมายให้แต่ละจังหวัดไปเทียบกับตัวเอง
ปีนี้เราพยายามเปลี่ยนกระบวนการตรวจราชการจากเช็คลิสต์ว่าได้ตามตัวเลขหรือไม่เพราะเรากลัวว่าพี่อยากได้น้องจะจัดให้เราจะเปลี่ยนเป็นอัตนัยมากกว่าปรนัยนะครับพยัญภูนิเทศต้องไปดูกระบวนการเมื่อกี้ท่านผู้แทนสคร.ที่ขอนแก่นเก่งมากนะครับคุณหมอสสิธรบอกว่าเราพยายามไปดูกระบวนการกระบวนการก็ไปดูอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะครับกุญแจ5ลูกแห่งความสำเร็จและแห่งความล้มเหลวนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องหลักการอีก3ข้อที่ผมเรียนให้ฟังแต่แรกนะครับอันนั้นพยายามไปเช็คลิสต์และไปกระตุ้นนะครับผู้นิเทศงานต้องมีหน้าที่แบบนี้นะครับผมจะจบเรื่องนี้เพียงแค่นี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำทางข้างๆผมนะครับคุณหมอสมชายโตวนบุตรนะฮะทางซ้ายมือผมนะครับถ่ายเห็นไหมฮะคุณหมอสมชายโตวนบุตรนะครับจากสถาบันประสาทฮะมาดูเรื่องสต๊อกขวามือผมเนี่ยนะครับพี่สุวรรณีนะครับพี่สุวรรณีนะครับผู้อำนวยการสถาบันโรคทรงอกจะดูเรื่องหัวใจนะครับเห็นไหมปีนี้เรามีขยับขึ้นจากสกรีนนิ่งมาสู่เป้าหมายในกระบวนการดูแลและอันนี้คือเอ็นคือสต๊อกยูนิตเป็นยังไงฮาร์ดเป็นยังไงเพราะโรคมันโมโหรานมากคุณหมอสมชายนี่เดินทางไปทั่วประเทศนะครับจากสถาบันประสาทไปครบทั่วประเทศเลยเพื่อจะกระตุ้นขนาดนี้โรงพยาบาลศูนย์ของเราเนี่ยจาก26แห่งแล้วขยับขึ้นเป็น33แห่งท่านปลัดเซ็นไปตั้งแต่เดือนธันวาตุลาคมไอ้กันยายนปี54ในจำนวนโรงพยาบาลศูนย์เก่า26ศูนย์เนี่ยเราจะมีโรงพยาบาลที่เป็นศูนย์ต้นแบบนะครับที่เป็นหัวหน้าพวงบริการในประเทศไทยเรามี12พวงบริการมี18เขตตัวราชการนะครับ12พวงบริการเราตั้งเป้าหมายว่าใน1พวงบริการต้องมี1แห่งที่มีสต็อกยูนิตที่ได้ผลงานดีเพราะโรงพยาบาลทั่วประเทศโรงพยาบาลศูนย์และแต่โรงพยาบาลทั่วไปเล็กตลอดปีท่านจะมีคนไข้สต็อกนอนทั้งแอคทีฟทั้งฮีโมเลตทั้งทอมโบซิสที่ผมบอกว่าทอมโบซิส 80% ฮีโมเลตประมาณ 20% นะครับกี่เซอร์เวย์ก็เป็นเช่นนั้นแต่ประเทศไทยเข้าถึงทอมโบเลติกเอเจนต์ดอทูนิดเดิลเนี่ยต่ำมากนะครับผมอยากให้คุณหมอสมชายเล่าว่าทั่วประเทศเป็นยังไงแนวทางการพัฒนาเรื่องนี้หัวใจสำคัญที่สุดผมเชื่อว่าไม่ใช่องค์ความรู้ของหมอนิวโรเมดหรือของหมอเม็ดธรรมดาแต่สำคัญที่สุดคือระบบการจัดการเชิงระบบซึ่งก็คือกุญแจ5ดอกเช่นกันแล้วก็คือการคุมโรคหลักการ3ข้อคือเบาหวานความดันคุมให้ดีแล้วสกรีนนิ่งไลปิดสกรีนนิ่งสารพัดอย่างแล้วมันจะดีของมันเองทีนี้เรามีเป้าหมายว่าจะทำสต็อกยูนิตเพื่อให้คนไข้ disability น้อยลงแล้วก็ช็อตฮอปเปอไรเซชันได้ดีขึ้นและเชื่อมโยงสู่พายมิลิแคร์กลับไปบ้านดูแลต่อเนื่องที่บ้านในงานพายมิลิแคร์อย่างไรนะครับและพายมิลิแคร์จะอาร์เรทให้คนเหล่านี้เนี่ยรู้ว่าตัวเองเป็นดีเอ็มไฮเปอร์เทนชันเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเวลาเป็นฮาร์ทเวลาเป็นสโตรกเนี่ยจะได้เร็วขึ้นคุณหมอสมชายลองเล่าว่าในประเทศเราเป็นยังไงแล้วก็มีจุดใดที่คนเน้นมากๆครับเชิญฮะขอบคุณท่านผู้ตรวจแล้วก็ผู้ที่อยู่ในโทรทัศน์วงจรทั้งหมดนะครับตามที่ท่านผู้ตรวจได้แจ้งเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเป็น12พวงบริการเนี่ยเรายังเหลืออยู่ประมาณ2เขตบริการนะฮะคือเขต3นครสวรรค์ก็มีนครสวรรค์กำแพงเพชรชัยนาทพิจิตรอุทัยธานีซึ่งยังไม่มีบริการของสต็อกยูนิตแม้กระทั่งโรงเดียวเลยนะครับยังมีเขต8อุดรธานีซึ่งประกอบด้วยอุดรธานีสกลนครนะครับนครพนมหนองคายหนองบัวลำพูและเลยซึ่งก็เป็นเขตอีสานอีกซีกหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่มี2เขตเนี่ยถ้าถือเป็นเขตบริการแต่ถ้าดูเป็นเขต18เขตด้วยกันเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเรามีอยู่ประมาณ6เขตด้วยกันที่ไม่มีคือเขต2ที่ลพบุรีเขต4ที่ราชบุรีเขต10อุดรธานี
เขต11สกลนครเขต16เชียงรายแล้วก็เขต18นครสวรรค์จะเห็นว่ามันอยู่ใกล้กรุงเทพค่อนข้างมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นลพบุรีจะเป็นเรื่องของราชบุรีหรือว่าหลายๆอย่างเนี่ยผมดูแล้วมันปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ตรวจได้แจ้งเรียบร้อยแล้วครับว่า stroke unit หรือ stroke service เนี่ยช่วยลดอัตราการตายซึ่งเป้ากระทรวงต้องการอยากจะให้ลดถ้าเรายังไม่มีการบริการรักษาที่เป็นมาตรฐานเราก็อย่าไปหวังว่าเราจะสามารถลดการตายได้และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่า stroke fast track หรือ stroke unit นั้นไม่ได้มีความยากในการดำเนินการเพียงแต่ว่าเท่าที่ผมตรวจมาทั่วเกือบจะเรียกว่าทั่วประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารไม่มีความเข้าใจจึงมีการต่อต้านแล้วก็ยังคิดอยู่เสมอว่า stroke service มันเป็น workload แล้วก็จะต้องใช้ ICU ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายมหาศาลจึงไม่อยากจะตั้งแต่ความเป็นจริงที่เขาตั้งสำเร็จทั้งหมดนั้นตัวสำคัญที่สุดเลยคือผู้บริหารครับผู้บริหารเนี่ยถ้าพอ leadershipโอเคเท่านั้นเองนะครับผมกล้าการันตีได้ว่าทุกอย่างเนี่ยกรมการแพทย์สามารถเข้าไปช่วยดำเนินการได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้การกระตุ้นการแนะนำรูปแบบทุกอย่างเราสามารถส่งต่อได้ภายในวันเดียวหมดเลยขอเพียงทีมงานเนี่ยเข้ามารับทราบปัญหาแล้วก็รับทราบวิธีดำเนินการเท่านั้นเองถามว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแพงไหมไม่แพงเลยครับผมยืนยันว่าเราเคยท่านผู้อำนวยการสถาบันประสาทเคยขายแพ็กเกจให้กรมการแพทย์คือ300,000 บาทเข้าไปคือรวมอบรมรวมทุกอย่างให้เสร็จเบ็ดเสร็จเลยกรมการแพทย์ให้ทุกอย่างที่ท่านอยากได้ไม่ว่าท่านจะฝึกพยาบาลแพทย์เจ้าหน้าที่อื่นๆในระบบทั้งหมดนะครับรวมทั้งการดูงานการเยี่ยมชมการดูตัวอย่างหรือซีดีความรู้ทุกอย่างท่านเอาไปใช้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็เพียงหวังอย่างยิ่งว่าเขตต่างๆที่วันนี้ผมมาวันนี้ผมก็หวังอย่างยิ่งว่าเขตต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการเนี่ยจะมีผู้บริหารมานั่งฟังเพื่อได้เกิดความเข้าใจว่าการจัดตั้งสต็อกเซอร์วิสนั้นเป็นสิ่งที่สมควรต้องทำและยิ่งกรมกระทรวงต้องการที่จะลดการตายเนี่ยต้องทำให้เกิดทุกเขตเป็นไปได้ในโรงพยาบาลสูงทุกแห่งทั้ง33ที่ท่านผู้ตรวจว่ากำลังจะขยายจาก26เป็น33นั่นควรจะมีทุกแห่งด้วยซ้ำไปเพราะไม่จำเป็นต้องใช้นิวโรเมดหรือจะเป็นหมอเมดหมออิมเมอร์เจนซี่เมดิซีหรือนิวโรเซอร์เจเรียก็ได้หมดแหละซึ่งทุกแห่งเกือบมีหมดแล้วปัญหาคืออย่างนี้ครับทุกคนจะอ้างคำเดียวว่าถ้าฉันไม่ทำถ้าฉันทำขึ้นมาแล้ว1 work อันที่2ฉีดไปแล้วบรีดจะทำยังไงความเป็นจริงก็คืออย่างนี้ครับการศึกษาทั่วโลกยืนยันข้อมูลชัดเจนว่าทั้งสต็อกฟาสแท็กและโซยูนิตนั้นมีเอวิเดนซ์เบสที่มีประโยชน์จริงๆเพียงแต่ว่าทุกอย่างมีกติกาห้ามอยู่เราสอนกรมการแพทย์จะเป็นผู้ถ่ายความรู้ให้ว่าอะไรคือธงแดงที่ไม่ควรปักไม่ควรเริ่มแค่อย่าแหวกกฎแค่นั้นนะครับที่เราทำไปทั่วประเทศไม่เห็นมีรายไหนที่มีการบรีดมากกว่ารายงานทางการแพทย์ของต่างประเทศแม้แห่งเดียวเลยแต่ที่ปัญหาเกิดขึ้นส่วนใหญ่คือว่าแหกกฎเวลาการเกิดก็ไม่แน่นอนอยากน้ำหนักหลายแห่งที่ผมไปเนี่ยไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักแม้กระทั่งที่คนไข้ที่นอนมาเนี่ยเข้ามาถึงก็จับตัวแล้วแน่นไม่แน่นแล้วก็ฉีดยาเลยซึ่งมันเป็นยาอันตรายอ่ะนะฮะมาจับก้นจับเนื้อหน่อยแล้วบอกแน่นไม่แน่นเอาเท่านี้ไปอย่างเงี้ยแบบนี้ครับมันก็เกิดการบรีดขึ้นมาพอบรีดขึ้นมาก็บอกว่ายาไม่ดีบริการบอกแล้วไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยทุกแห่งที่เราไปเนี่ยขาดปัญหาอยู่อย่างเดียวคือผู้บริหารไม่โอเคอันที่สองไม่เข้าใจระบบว่าจริงๆ stroke unit นั้นเขามีกำหนดโดยซ้ำแบบว่าการเข้า stroke unit นั้นทุกรายเข้าไปแล้วทีมงานเนี่ยนะคุณลองไปดูตัวแรกสิ่งแรกดูว่าอยากทำไม่ทำเนี่ยคุ้มค่าไหมเนี่ยลองไปดูจำนวนคนไข้ดิครับที่มาในโรงพยาบาลของท่านว่าปีหนึ่งเนี่ยมีผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเนี่ยมาสักเท่าไหร่ปรากฏว่ามีหลายแห่งเนี่ยนะฮะจัดให้40เตียงอย่างเดียวเนี่ยนะฮะยังดูคนไข้ไม่หมดนะครับยังแอดมิดไม่หมดทั้งปีอย่างเงี้ยแต่จริงๆสต็อกยูนิตเราขอแค่4เตียงเพราะมีการศึกษามาแล้วว่าแค่4เตียงก็คุ้มค่าการดำเนินการแล้วซึ่ง4เตียงเนี่ยลองคูณด้วยจำนวนวันเนี่ย
คนที่มี stroke unit เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ5วัน6วันแต่ที่ไม่มีอ่ะ7ถึง10วันยกเว้นเราจะรักษาไม่ได้มาตรฐานคือพอวันดีเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปกลับบ้านไปคือผักพาละให้ผู้ป่วยไปทั้งที่ยังไม่ได้ทำกายภาพไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามาตรฐานทั่วไปเนี่ยยืนยันนะครับว่า stroke unit เนี่ยจะได้ประโยชน์มากกว่านะครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอเคท่านจะไม่ทำทอมโบไลติกผมก็ไม่ว่าอะไรเพราะทอมโบไลติกเนี่ยโอกาสเข้าได้เพียง 5% หรือ 15% สูงสุดเพราะมันมีกำหนดเรื่องเวลากำหนดเรื่องความรุนแรงกำหนดเรื่องหลายอย่างแต่ stroke unit นั้นน่าจะจัดตั้งได้ทุกแห่งถึงครับเพราะว่าคนไข้กลุ่มนี้เข้าได้หมดคือเขาไม่ใช่ ICU นะฮะถ้าเป็น ICU หมายความว่าผู้ป่วยหนักคุณก็ยังใช้ ICU เหมือนเดิมแต่ stroke unit มันจะอยู่ในเกณฑ์ระหว่างง่ายกว่าวอร์ดดีกว่าวอร์ดแต่ไม่ใช่ ICU ใช่ซึ่งกลุ่มนี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้อะไรเยอะการลงทุนก็ง่ายมากเลยแค่มีแอร์เรียแต่มีทีมงานนี่สำคัญที่สุดและมีแพทย์คอยไปดูสม่ำเสมอนะครับในหลายประเทศพยายามจัดตั้งตัวนี้อยู่แล้วตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างอย่างสวีเดนเนี่ยเขามี stroke unit 75.9% ของผู้ป่วยทั้งหมดนะแต่นี่ของเราเนี่ยแค่18เขตยังไม่ได้ครบ18เขตอย่าพูดถึงว่าทั้งหมดนะคือเอาเป็นว่าเรามีแค่เขตละหนึ่งนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้ที่แย่ที่สุดเลยอิตาลีเนี่ยเขามี 7% เนี่ยแต่นอร์เวย์นี่เขาบอกว่าทุกโรงพยาบาลมี stroke unit หมดเลยโอ้โหเราเห็นแล้วเราทึ่งเราก็อยากเกิดอะไรเข้าบ้างนะคือผมเชื่อว่าผมอยากจะชวนสถาบันประสาทฮะเราจัดประชุมเลยสักเดือนหน้าเชิญผอ.โรงพยาบาลในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะทั้งให้ที่ตะกี้แล้วท่านทุกเขตนะฮะแล้วมาคุยกันผมขออนุญาตจะเชิญท่านอธิบดีกรมแพทย์แล้วก็ผมจะมาประชุมแล้วเรามาปั้มกันอีกรอบหนึ่งเพราะผมเชื่อฮะเรื่องทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ความไม่เข้าใจผู้บริหารกลัวที่สุดกลัวว่าเขาจะบ้อย CVA มาให้ไม่ใช่นะครับเพราะ stroke fast track ไม่ได้แปลว่าโบย CVA มาให้นะฮะมันมีทั้งสันมีทั้งเม็ดคือ fast track ให้มันเร็วที่สุดเพื่อให้ลด disability ถ้ากรณีคนไข้ที่ผมเรียนให้ฟังว่า 80% ของคนไข้ stroke เป็น thrombosis ในประเทศของเราเนี่ยมันเข้าถึงไม่ถึง 10% ที่ถึงสมมติต่ำกว่า5ด้วยซ้ำไปตรงโตโตเกตในเมืองไทยของ thrombosis นะครับทีนี้ถ้าเราเข้าถึงดีเนี่ยมันจะลด disability ลดคนไข้คนที่จะนอน20วัน30วันมันก็จะกลายเป็นนอนสั้นลงแล้วกระบวนการทำเรื่องนี้ไม่ได้ทำเฉพาะ fast track อย่างเดียวต้องทำทั้งกระบวนการคนไหนยีมเลยจำเป็นต้องผ่าก็ผ่าจำเป็นต้องมีเหตุไม่จำเป็นต้องผ่าก็ไม่ต้องผ่าแล้วก็จะต้องไปพัฒนาเรื่อง intermediate care ทั้งคนไข้ thrombosis ที่ disability นะครับทั้ง bleeding ทั้ง thrombosisintermediate care คือกระจายคนไข้เหล่านี้ไปโรงพยาบาลชุมชนในเป้าหมายคือโหนดทั้งหลายเพื่อจะให้ length of stay ในโรงพยาบาลศูนย์เหล่านี้สั้นลงใช้เตียงน้อยลง length of stay ต่อปีจะต้องสั้นลงในปีต่อไปเมื่อทำดีแล้วนะครับงั้นจำนวนคนไข้ที่นอนอยู่ตลอดเวลาต้องน้อยลงงั้นงาน stroke fast track นี้หนึ่งตั้งแต่พัฒนา primary care ให้สามารถที่จะเรียนรู้เร็วอย่างที่ผมเรียนแล้วก็ส่งมาเร็วส่งมาถึงโรงพยาบาลศูนย์และยังไม่เข้าคิวรอตรวจปากเบี้ยวพูดไม่ชัดรอตรวจที่ OPD อีก3ชั่วโมงอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ fast track ฮะอย่างนี้มันยิ่งกว่าฟิตช่องแข็งฮะมันไม่ฟ้านะมันช้าเกินไปแล้วก็ยังบางโรงพยาบาลไปรอ CT อีก3ชั่วโมงอีกเพราะว่าคนไข้ยังไม่โคม่ายังไม่ได้ใส่ทิวใช่มั้ยงั้นรอ CT ไปอีก3ชั่วโมงนะในโรงพยาบาลศูนย์บางแห่งอย่างเงี้ยฮะคือสิ่งเหล่านี้คือไม่มีการจัดการเสร็จแล้วจัดการพอนอนในโรงพยาบาลให้เลงสเตย์สั้นลงต้องไปจัดการโรงพยาบาลชุมชนด้วยในระบบให้มีโรงพยาบาลรองรับที่เราเรียกว่าอินเตอร์มีเดียตแคร์ไปถึงโรงพยาบาลชุมชนให้ญาติให้เจ้าที่รปภ.มาดูแลการแคร์การฟีดอาหารการที่ไปทำโฮมเบสที่บ้านอย่างไรแล้วหลังจากนั้นค่อยไปอยู่บ้านแล้วค่อยไปเอาพาไมรี่แคร์เจ้าที่รปภ.พยาบาลไปเยี่ยมบ้านเห็นว่ากระบวนการสโตรกเนี่ยมันเข้ากับยุคสมัยของการพัฒนา
รพสตที่ต้องการเอาความรู้เธอชิลลี่แคร์ไปเชื่อมโยงให้ถึงพายเมอรี่แคร์มีตัวอย่างนี้ฮะอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นไล่ทีมงานบางโรงพยาบาลล่าสุดมี 3-4 โรงพยาบาลศูนย์เช่นสวรรค์ประชารักษ์อุดรธานีถูกสั่งให้ไปดูงานโรงพยาบาลชุมแพโรงพยาบาลชุมแพเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะฮะประมาณ120เตียงไม่มีหมอนิวโรเมดฮะมีแต่หมอนเม็ดเฉยๆเนี่ย2คนเขาทำเพียง3เดือนเขาฉีดทอมโบแลกซิเอเจนไป13ลายซักเซส12ลายแล้วถามพยาบาลคนที่ไปดูงานเขาบอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าที่เขาสำเร็จเพราะไม่ได้เล่นเฉพาะประกาศเฉพาะในโรงพยาบาลเขาไปทำพายมิแคให้ชัดเจนด้วยประชากรก็เป็นแสนนะฮะที่อำเภอนี้อำเภอเดียวเนี่ยแล้วปรากฏว่าเพียง3เดือนเขาฉีดไป13ลายนะฮะอันนี้เนื่องจากการมีลีดเดอร์ชิพขององค์กรและคีย์ซักเซสคือพยาบาลเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับเรื่องนี้1ผู้บริหารผมกับทางสถาบันประสาทจะเชิญผู้บริหารมาคุยทำความเข้าใจขอความกรุณาว่าท่านทำเถิดแล้วมันจะเกิดผลระยะยาวจะประหยัดอันที่2คีย์ซักเซสอยู่ที่เคสแมเนเจอร์เมื่อเข้ามาที่โรงพยาบาลที่จะจัดตั้งสโตกฟาสต์แท็กคือคุณพยาบาลกุญแจสำเร็จดอกที่3ทำเฉพาะในโรงพยาบาลไม่ได้ต้องไปทำพายเมอรี่แคร์นะครับทำพายเมอรี่แคร์ให้รู้ว่าใครเสี่ยงใครเป็นและใครมาแล้วต้องมาเร็วยังไงคุณยายดอกที่4คือ EMS ต้องดีแปลว่าพอรับมาจากบ้านพอได้รับแจ้งก็แจ้งสโตกฟาสต์แท็กให้อเลิร์ตรอรับที่ ER แล้วพอมาถึงโรงพยาบาลมันต้องฟาสต์แท็กตลอดสาย OPD card บางที่ก็เป็นใบสีแดงใหญ่ๆใบ CT ก็เป็นใบสีแดงใหญ่ไม่ใช่เหมือนใบปกติแล้วไปเข้าคิวเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์อยู่เวรไม่รู้ไปเข้าคิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะอันนี้คือกุญแจ3 4 5ดอกเหล่านี้เนี่ยนะครับคือมีการจัดการเหล่านี้นะครับผมฝากผู้นิเทศไปนะครับพยายามไปเคี่ยวเข็นนะครับให้โรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆอย่างโคราชเนี่ยนะครับอย่างโคราชเนี่ยบุรีรัมย์ต้องมีฮะสุรินทร์ต้องมีฮะชัยภูมิก็สมควรจะมีแม้ไม่มีหมอนิวโรเมดก็ใช้หมอเม็ดธรรมดาได้ครับเพราะที่ชุมแพก็ใช้หมอเม็ดธรรมดาแล้วในเครือข่ายเราจะมีที่ปรึกษาครับที่ปรึกษาที่หมอเม็ดสามารถปรึกษานิวโรเมดได้ถ้าทำตามกติกานะครับเห็นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ในเป้าหมายของโรงพยาบาลศูนย์ใหญ่ๆต้องมีที่โคราชมีกี่ที่แล้วครับเขตโคราชมีกี่ที่ทราบไหมฮะเดี๋ยวคุณหมอสมชายลองดูดิฮะนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มีไหมไม่มีนี่ครับตรงนี้มีไม่มีนะฮะสุรินทร์เนี่ยมีเครื่องฉายแสงเป็นร้อยล้านแล้วก็โรงพยาบาลเมืองก็ใหญ่โตหมอเม็ดก็เยอะพอฮะก็เป็นเป้าหมายว่าประชากรเป็นล้านบุรีรัมย์ก็ประชากรเป็นล้านนะนะครับอุดรยิ่งเยอะอยู่แล้วอุดรเขาตั้งมาปีนึงนะฮะแต่ไม่มีสต็อกยูนิตแต่เพิ่งฉีดไปได้รู้สึกจะ9ลายน้อยกว่าชุมแพเยอะทำปีนึงน้อยกว่าชุมแพทำ3เดือนน่ะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพยายามพัฒนาครับอยากจะฟังความเห็นของพื้นที่ครับเป้าหมายที่เราสต็อกมาตรวจราชการเพื่อพัฒนากระบวนการรักษาให้ลดอัตราตายที่สำคัญและอัตรา disability นะครับพื้นที่ครับเชิญที่ใดจะมีข้อคำถามไหมครับสระบุรีมียังครับสโตกฟาสแท็กมีแล้วฮะมีแล้วใช่ไหมฮะเป้าหมายหลักที่อุดรนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ที่ไหนที่นะอุดรราชบุรีแล้วก็เนี่ยน่านพะเยาเชียงรายแพร่นี่ไม่มีเออต้องเอาเชียงรายฮะต้องเอาเชียงรายให้ได้ฮะแล้วสเต็ปต่อมาคือแพทย์เพราะโรงเรียนแพทย์ด้วยกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็นครสวรรค์ฮะนครสวรรค์ต้องเป็นแห่งแรกที่จะเอาอุดรนครสวรรค์ราชบุรีเชียงรายแพทย์นะครับแล้วอย่างตรงนี้ชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนี่ยังส่งมาสระบุรีพอไหวแต่ถ้าใหญ่ที่สุดใน4โรงนี้ก็คือลพบุรีฮะ
มีหมอเม็ดเกือบ10คนละจะมีบางปัญหาเล็กน้อยนะครับบางโรงพยาบาลนิวโรเม็ด1คนแล้วมีหมอเม็ดที่เหลืออีก6คน7คนหมอนิวโรเม็ดกลัวฮะกลัวว่าจะต้องถูกตามตลอดทุกเคสก็เลยไม่ค่อยอยากทำซึ่งหลายๆที่เขาตกลงกันแล้วนะครับว่ากลางวันหมอนิวโรเม็ดจะดูให้กลางคืนหมอเม็ดจะเป็นคนช่วยดูเหลือบ่ากว่าแรงโทรปรึกษาแค่หมอเม็ดโทรปรึกษาหมอนิวโรเม็ดทางโทรศัพท์ก็จัดการได้แล้วครับอันนี้พิสูจน์แล้วนะครับพื้นที่ฮะมีคำถามไหมครับคุณหมอสมชายนั่งอยู่ทางนี้ฮะก็ต้องตั้งเป้าหมายสกลนครถ้าสกลนครนครพนมชั่วโมงหนึ่งแล้วที่ทุกที่มีซีทีทุกโรงละพวกเนี้ยจริงถ้าไม่มีคำถามผมมีขออนุญาตตกลงกันไงฮะเราจะเอาโรงพยาบาลเหล่านี้เป็นเป้าหมายนะครับเราจะเชิญผู้บริหารมาประชุมรอบพิเศษกระตุ้นเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับผมจะเชิญท่านอธิบดีแล้วก็ผมเองมานั่งประชุมนะครับเรื่องสตรีมี่ผมคิดว่าเราพัฒนาไปไกลพอสมควรนะครับและสำคัญคืองี้ครับปีนี้เราได้เงินซื้อ Cardiac Cat จำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับจะมีศูนย์ Cardiac Cat เนี่ยทุกพวงบริการครบถ้วนความยากของ Cardiac Cat เข้าถึงบริการนี้คือเวลามันโพะแล้วมันทะลุเนี่ยมันต้องมี CVT ที่จะ Open Heart พร้อมจะทำนะครับยกเป็นบางที่ที่สามารถส่งได้ภายในชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงมีความยากกว่า Stroke Fast Track เยอะมากๆแต่เราก็ทำเพราะอัตราตายและอัตราการเกิดโรคมันสูงมากตายที่บ้านทันทีทันใดนั้นเฉลี่ย 40%60% มาถึงโรงพยาบาลในจำนวน 60% ที่มาถึงโรงพยาบาลโดยเฉลี่ยเนี่ยนับเฉพาะ 60% ที่มาถึงโรงพยาบาลให้เต็มร้อยเนี่ยยังตายที่โรงพยาบาลเฉลี่ย 17-18% นั่นคือตัวเลขในเซ็นเตอร์ในกรุงเทพนะครับแต่ในต่างจังหวัดหลายเขตยังตาย 30%อันนี้อับอายขายขี้หน้าทั่วโลกนะครับพลาสติมี่นี้ในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมันตายต่ำกว่า10ที่มาถึงโรงพยาบาลนะครับไอ้ที่ตายที่บ้านเราไม่นับนะเพราะมันตายเหมือนกันหัวใจเรื่องนี้ข้อสอบออกบอร์ดของหมอวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินมีทุกปีข้อสอบรั่วทุกปีหัวใจของกระบวนการลดอัตราคนไข้ตายจาก acute sudden cardiac arrestไม่ใช่มีโมบาย ICU นะครับหัวใจสำคัญที่สุดคือทำเขาเรียกว่าบายสแตนเดอร์คือผู้พบเห็นประชาชนทั่วไปปั๊มหัวใจเป็นคอ1669เป็นหรือในหลายๆประเทศถ้าเราไปญี่ปุ่นไปฮ่องกงไปอเมริกานะครับเราลงงวงเครื่องบินจนกระทั่งถึงเราจะไปขึ้นรถออกจากสนามบินไปเนี่ยเราเห็นเครื่อง ADE เนี่ย 2-3 เครื่องในญี่ปุ่นเห็นชัดนะครับในอาคารสาธารณะใหญ่ๆศูนย์การค้าใหญ่ๆจะมีเครื่อง ADE นะครับเสร็จแล้วเพียงยกหูโทรศัพท์มาไม่ต้องหมุนก็คนปลายทางก็จะพากเลยครับว่าให้ทำแบบนี้ทำแบบนี้เอาแพทเทิร์นวางอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้นี่คือเขาวิจัยมาทั่วโลกว่าการทำให้คนทั่วไปพบว่าคนเป็นโรคหัวใจวายที่ผมบอกตาย 40% ที่บ้านจะสามารถลดอัตราตายได้ดีที่สุดส่วนโมบาย ICU จะช่วยตอนที่คนไข้ไม่ตายเอาขึ้นรถพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลแรกหรือจะรีเฟอร์จากโรงพยาบาลแห่งที่1ซึ่งไม่สามารถทำแอดวานเทอราพิวติกทิตเบนได้ไปโรงพยาบาลที่2จึงมีประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าได้พยายามที่จะไปใช้เงินใช้ทองไปทำโมบายไอซียูทำเทเลเมดิซินในช่วงนี้นะครับเพราะอันนั้นไม่ใช่ผลวิจัยทั่วโลกไม่ใช่ฮะ
เราต้องพยายามพัฒนาตรงนี้ขณะนี้สพช.การแพทย์ฉุกเฉินสาบันกำลังพัฒนากฎข้อบัญญัติและเตรียมความพร้อมเข้าใจว่าภายใน 3-5 ปีเราจะมีกฎหมายบังคับให้อาคารสาธารณะและผู้ให้บริการอาคารใหญ่ๆจะต้องมีสิ่งเหล่านี้และจะต้องมีคนมีความรู้และระบบอินฟราสตรักเจอร์เมื่อ 3G ปีหน้าประเทศไทยเราออกซึ่งช้ากว่าประเทศลาวนะครับแล้วเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้ใช้ดีขึ้นนะครับระบบสื่อสารต่างๆก็จะดีขึ้นงั้นตรงนั้นก็จะเป็นแค่นั้นนะครับกลับมาเรื่องมาถึงโรงพยาบาลคนไข้ 40% ตายอีก 60% มาถึงโรงพยาบาลหลายเขตยังตาย 30% ในกรุงเทพตาย 17% ที่อุบลพัฒนาได้ไกลมาก EMS พัฒนาได้ดีที่สุดระบบ Fast Track ของ Streamy ของ Streamy ของอื่นๆก็ดีมากอัตราตายเหลือประมาณ 7% 8% นะครับในหลายๆเขตยังไม่ถึงไหนตรงนี้ผมก็คิดว่าอยู่ในวิสัยที่แต่ละแห่งที่มีเป้าหมายโรคหัวใจระดับหนึ่งก็ทำแล้วนะครับก็คิดว่าตรงนี้คงอยู่ในเป้าหมายค่อยๆพัฒนาไปก็ไม่ช้าผมเชื่อว่าจะเร็วกว่าสโตกฟาสแท็กเพราะความเข้าใจวิวลิ่งเมสของผู้บริหารต่างกับสโตกฟาสแท็กเยอะเลยฮะผู้บริหารอยากทำแต่มีติดปัญหาเรื่องหมอ CVT ไม่มีนะครับแต่สโตกเนี่ยหมอเม็ดมีแต่ทั้งหมอทั้งผู้บริหารไม่ค่อยอยากทำปัญหาคนละอย่างกันนะครับพี่สุวรรณีผู้อำนวยการทรงอกจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญนะฮะค่ะในเรื่องของAQMI เนี่ยนะคะเราจะเน้นในเรื่องของ STEMI เป็นหลักคือเพราะถ้าคนไข้มีเจ็บหน้าอกแล้วก็ไปสู่ระบบ EMS ได้เนี่ย EKG มันจะโชว์เลยว่าเป็น STEMI นะคะอันนี้สำคัญมากๆถ้า EKG โชว์ STEMI เนี่ยอยากให้ทุกโรงพยาบาลมียาทรอมโบไลติกไม่ว่าจะเป็นระดับชุมชนจะเป็นโหนดหรือไม่โหนดก็ได้นะคะควรจะให้ยาทรอมโบไลติกแล้วถ้าหากว่าให้แล้วเนี่ยควรจะรีบรีเฟอร์ไปที่ศูนย์โรคหัวใจเลยเพื่อพร้อมที่จะทำกระแดกแคทต้องบอกเลยนะคะว่าเคสเตมมี่เนี่ยที่จะไปต้องไปทำผ่าตัดทาง CVT เนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นแค่ฉีดยาทรอมโบไลติกได้ผลแล้วค่ะแล้วก็สัก 30% แล้วที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องไปทำบอลลูนนะคะอันนี้มันจะเน้นในเรื่องของระบบการส่งต่อให้ชัดเจนขึ้นและเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ทางรัฐมนตรีกับท่านปลัดทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีนโยบายในการทำโครงการหมื่นดวงใจปลอดภัยด้วยพระบารมีนะคะเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี54นี้นะคะตั้งแต่1เมษายน54ถึง31มีนา56งั้นที่จะขอความร่วมมืออีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการรีพอร์ตเคสนะคะขอให้ส่งมาที่เว็บของสถาบันโรคทรวงอกตามรีพอร์ตฟอร์มง่ายๆเลยค่ะว่าคนไข้ชื่ออะไร HN อะไรเลขประจำเลข13หลักอะไรต่างๆแล้วก็ให้ยาอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะงั้นตรงนี้อยากจะขอความร่วมมือทุกโรงพยาบาลนะคะให้ช่วยส่งรีพอร์ตมาที่สถาบันด้วยค่ะงั้นตรงนี้ในเรื่องของการระบบส่งต่ออยากให้เน้นด้วยนะคะระบบส่งต่อเรื่องของการให้ยาทรอมโบไลติกนะคะแล้วก็แม้แต่โรงพยาบาลที่ไม่มีหมอโรคหัวใจแค่อายุรแพทย์ที่มีความรู้เรื่องของการให้ยาทรอมโบไลติกก็ง่ายงั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยของstroke MI stroke fast track หรือว่า MI fast track เนี่ยคิดว่าเหมือนกันคือการให้ยาทรอมโบไลติกขอให้มีความรู้ในการให้ยาตรงนี้ให้กล้าให้นะคะแล้วก็มีลิมิเตชันบางอย่างเท่านั้นเองแล้วก็รีบรีเฟอร์ค่ะตรงนี้อัตราตายโดยเฉลี่ยอย่างที่ท่านผู้ตรวจบอกก็คือว่าโดยภาพเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยประมาณ17เราอยากลดลงมาให้ได้น้อยกว่า 10% ถ้าทำได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะครับเรื่องนี้ท่านผู้นิเทศกรุณาไปดูนะครับเป้าหมายศูนย์โรคหัวใจระดับ1 2 3นะครับหัวใจคือโรงพยาบาลทั่วไปทุกโรงนะครับที่มีหมอเม็ดต้องฉีดทรอมโบไลติกได้แล้วถูกส่งต่อได้เพื่อไปทำคาร์เดียกแคทสำหรับสตรีมี่นะครับและโรงพยาบาลชุมชนที่เป็นโรงพยาบาลโนดนะครับโนดภาษานี้เนี่ยเราจะเข้าใจกันคือ
21โรงพยาบาลชุมทนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอยู่ระหว่างการยกฐานะนะครับและอีก90กว่าโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นโหนดที่ภาษาทางกระทรวงเนี่ยเราเรียกว่าโรงพยาบาล M2 หรือโรงพยาบาล 2.2 กลุ่มแรกคือ 2.2 มันจะมีเยอะนะครับมี170กว่าโรงอันนี้จะมีอยู่เราเรียกว่า M2 เนี่ยนะครับอยู่90กว่าโรงแล้วก็ M2 เนี่ยแล้วก็ 2.2 อันแรกที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปอีก21โรงเดิม95โรงพยาบาลทั่วไปบวกด้วย21และบวกด้วย90กว่าเนี่ยควรจะอยู่ในเป้าหมายในปี2ปีนี้ที่ต้องทำให้ฉีดทอมโบไลติกอันเนี้ยได้เพราะจะมีหมอเม็ดหมดนะครับแล้วในโรงพยาบาล21โรงที่ยกฐานะตัวมันทั่วไปนั้นมีหมอเม็ดครบแล้วทุกแห่งนะครับแล้วเรื่องนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องต่อไปคือเรื่องมะเร็งปากมดลูกมีสั้นๆเลยครับคำเดียวย้ำแล้วย้ำอีกเลยนะครับมีคำเดียวจริงๆฮะเขาค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเนื่องจากมันโตไม่เร็วเท่าไหร่นะครับมันสโลเนี่ยการตรวจครอบวัลเลตได้อย่างน้อยผู้หญิงทุกคนครบ5ปีจะต้องถูกตรวจ1ครั้งครอบคุมคาวเวอร์เรจได้สูงกว่าเช่นได้ 90% ย่อมต้องดีกว่า 80% ดีกว่า 70% มีความสำคัญมากกว่าผู้หญิงตรวจทุกปีทุกปีแต่ว่าครอบคุม5ปีครั้งได้น้อยกว่าแม้ว่าตรวจโตโต้ทั้งเขตทั้งจังหวัดจะมากกว่า3เท่าก็ตามแต่ดันไป3เท่าเนี่ยคนเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก6เดือนทีนึงนับทีนึงบางคนรีแป๊บเสมียแล้วก็มีอินเฟคชันมีอทิปิคอลหน่อยก็ไปรีพีทใหม่นับแบบเนี้ยนะฮะแต่หากไม่ครอบคุมผู้หญิงทุกคนอย่างน้อย5ปีต่อครั้งต่อคนเนี่ยระยะยาวคนเสียชีวิตและคนป่วยจากมะเร็งปากมดลูกจะต่างกันไอ้บางจังหวัดตรวจมันเยอะมากกว่าบางจังหวัด3เท่าเลยจํานวนโตโต้แป๊บนะฮะแต่ปรากฏว่าครอบคุม5คน5ปี1คน5ปีน้อยๆเนี่ยแต่ไปครอบคุมบางคนปีนึงหลายครั้งหรือบางคนจํานวนทุกปีทุกปีไอ้กลุ่มหลังเนี่ยกลับแย่กว่าแต่ถ้าทำคอเบเลกครบแล้วขยะตรวจมากกว่า1ปีมากกว่า5ปีครั้งอันนั้นมีผลบวกของแถมตามมาคอเบเลกจึงสำคัญนะครับอันนี้เป็นการค้นพบที่ใหญ่เหมือนกับผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลผมจำชื่อไม่ได้นะที่มารับรางวัลจากสมเด็จพระเทพเราเมื่อ2ปีที่แล้วฮะคนค้นพบว่าคนเกิดมาเป็นโลเบิร์ตเวทต่ำกว่า 2,500 อนาคตจะมีพรีเมทัวร์ดีเจเนทีฟดีซีสเป็น OA เป็นเบาหวานเป็นดีเจเนทีฟดีซีสพวกนี้จะมีอัตราสูงกว่าคนที่เกิดมาไม่โลเบิร์ตเวทวันนี้ถือว่าเป็นการค้นพบเชิงสาธารณสุขที่ยิ่งใหญ่ของโลกเราจึงมุ่งเน้นเรื่องแก้เรื่องโลเบิร์ตเวทมะเร็งปากมดลูกก็เช่นกันครับการวิจัยมันชัดฮะว่าคอร์ปอเรท5ปีต่อครั้งเนี่ยให้ผู้หญิงทุกคนดีกว่าบางจะไปทำทุกปีแล้วเยอะๆนะครับข้อสรุปมีเพียงแค่นี้นะครับเราจะวัดผลสำเร็จอย่างไรถ้าเราเอามะเร็ง first diagnosis มะเร็งปากมดลูกครั้งแรกเนี่ยว่าเป็นสเตจ0 in situ สเตจ1 2 3 4ถ้าเราพบ low stage ในสัดส่วนสูงขึ้นคือสเตจแรกๆอ่ะ0 1เนี่ยมันมากขึ้นแต่เดิมมันพบ4 3 2พบมากที่สุดคือ2และ3นะครับถ้าเราพบ totally ปีนึงทำครั้ง2ปีทำครั้งเอาทั้งเขตก็ได้อันนี้จะเป็นตัวชี้บ่งนะครับว่าเป็น intermediate product ของเราว่ามันจะทำให้อัตราการมีชีวิตรอดดีขึ้นแม้ว่าหลายประเทศจะได้วัคซีนแล้วและเมืองไทยกำลังอยู่ในทำ feasibility study อยู่นะครับแม้ได้วัคซีน2เข็มห่างกันก็ครอบคลุมไม่ครบทุกสายพันธุ์นะครับแบ่งได้เพียง4สายพันธุ์
และแม้ได้รับวัคซีนแล้วก็ยังต้องทำแป๊บสเมียเช่นเดิมนะครับแต่ลดอินซิเดนต์ลดแพรเวลเลนต์ของ CA นี้ลงอันนี้ก็รอผลต่อไปผมเข้าใจว่าเมื่อต่อรองราคาได้แล้ว National Campaign ก็คงจะได้นะครับแต่ก็ยังต้องทำแป๊บสเมียแม้ได้วัคซีนก็ตามงั้นอันนี้ผมเข้าใจว่าทุกจังหวัดปัญหามีอย่างเดียวต้องการบริหารจัดการเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะครับผู้นิเทศกรุณาไปดูเรื่องผลแป๊บสเมียแคลิเบตได้คนอ่านถูกต้องและอ่านช้าอ่านเร็วหลายจังหวัดแก้ปัญหาด้วยการให้เอกชนอ่านเร็วและราคาถูกระยะยาวๆแล้วบางจังหวัดอ่านผล6เดือนออก8เดือนออกมีคนอ่านทั้งจังหวัดอยู่2คน3คนแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับต้องไปพยายามไปเข้ากับบริบทว่าจะเอายังไงนะครับจบเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะครับมีเรื่อง2เรื่องนะที่เหลือคือสุขภาพดีวิถีไทยซึ่งผมคิดว่าเราพยายามไปอ่านนะครับแล้วพยายามทำให้รอพอสอต่อเป็น entry point ในการขบวนการทำเรื่องชุมชนเข้มแข็งตำบลที่มีสุขภาพดีวิถีไทยรายละเอียดเขียนไว้ชัดเจนนะครับเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเฝอฮะเรื่องสุดท้ายคือเรื่องเฝอคือเรื่อง Public Health Emergency นะครับพวกเราถ้าวันหยุดได้ฟังข่าวไหมครับฟังข่าวโรงพยาบาลค่ายพญาพิชัยดาบหักที่อุตรดิตถ์ไหมครับคือทีมงานของพ่อมงกุฎเนี่ยนะครับพันเอกนายแพทย์รามเนี่ยเป็นนักระบาดวิทยาเขา for safety เขาทำถูกต้องนะฮะความตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นซาหรือไม่รู้ว่าเป็น H5N1 เพราะที่ฮ่องกงมี verify case H5N1 แล้วเขาก็ทำกักกันโรคพวกเราเคยดูหนังไหมฮะอีพี่หนังเอาเบกอะฮะที่ประธานดีโดนฉีดแล้วก็ปิดกั้นถูกอะไรนะครับเหมือนเป๊ะเลยฮะนี่เขากั้นทั้งโรงพยาบาลบังเอิญมันแตกตื่นทั้งที่เขาทำถูกต้องแต่บังเอิญแตกตื่นนะครับแล้วตอนหลังก็ท่านดูข่าวเอานะครับตอนหลังเป็นไมโครพลาสมานะฮะเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างอะไรที่เราเคยทำดีแล้วหลายๆปีผ่านไปก็ดรอปลงนะครับคือเรื่องโรคระบาดร้ายๆทั้งหลายต้องไม่หย่อนลงนะครับถ้าหลายๆปีทีหนึ่งทางจังหวัดก็น่าจะได้ทำ on the top table เพื่อที่จะซักซ้อมเรื่องเหล่านี้นะครับในหลายประเทศถ้าเราไปอ่าน CDC ในย่านนี้แม้แต่เวียดนามอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศไทยเป็น3ประเทศที่เป็น primary watch list H5N1 ที่ถูกจ้องอยู่เพราะมี verified case diagnose case โดยเฉพาะที่เวียดนามและที่อินโดนีเซียประเทศไทยก็เป็นอันดับ3เพราะน้อยเขาหน่อยนึงนะครับหลายประเทศซักซ้อมกันเอาจริงเอาจังมากโดยเฉพาะเวียดนามเอาจริงเอาจังกับเราเยอะมากซ้อมแม่งลงไปถึงในชุมชนเลยเป็นเวอร์ชวลเลยทดลองปิดสถานีเดินรถทดลองกั้นทดลองต่างๆเนี่ยมีรูปอยู่ในเว็บเนี่ยนะครับไปอ่านดูนะครับของเราเนี่ยยังไม่ค่อยเอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นหลายจังหวัดไหนที่ซาซาไปหน่อยนึงแล้วก็ถ้าท่านคิดว่าเหมาะสมจะทำ on the top table ผู้บริหารเปลี่ยนมาแล้วผู้ว่าคนนี้ก็แม้ไม่ได้อยู่จังเพิ่งขึ้นเป็นผู้ว่าใหม่ย้ายจากจังหวัดแล้วนะครับหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องก็เพิ่งขึ้นมาสู่ตำแหน่งใหม่ไม่เคยถ้ามีความเหมาะสมท่านก็ทำเลยนะครับไม่ต้องรอให้จังหวัดจากส่วนกลางนะครับขณะเดียวกันเรื่องที่2ที่เราเน้นย้ำคือเรื่อง ICS Incident Command SystemIncident Command System เนื้อหารายละเอียดเราจะไม่พูดนะครับว่าเป็นยังไงมันจะมี Hospital Incident Command System แล้วก็ Public Health Incident Command System 2 อย่างมันแยกกันนะครับท่านอ่านตามเอกสารท่านจะเข้าใจขออนุญาตย้ำเพียง2เรื่องนะครับหลายจังหวัดทำได้ดีเป็นที่ชมเชย
ที่เอกสารที่เราแจกเอาไว้นะครับมีแต่ละเขตแต่ละเขตก็มีสิ่งที่น่าชมเชยแต่ก็ค้นพบว่าแต่ละจังหวัดยังมีโอกาสพัฒนาอีกหลายๆเรื่องนะครับผมจะขออนุญาตให้ทางพื้นที่ที่จังหวัดนะครับอุบลฮะลูกน้องท่านสราวุฒิใช่ไหมครับทีมงานสรายุทธฮะที่อุบลฮะเป็นยังไงครับตะกี้พาดพิงถึงท่านหลายเรื่องนะเรื่องดีๆทั้งนั้นเลยค่ะขอบคุณค่ะสุชยาสีหวงนะคะอาจารย์จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ร่วมประชุมครั้งนี้ก็มีทั้งศูนย์อนามัยแล้วก็ตัวแทนของกรมการแพทย์ก็จะเป็นศูนย์มะเร็งนะคะที่มาร่วมประชุมตรงนี้นะคะค่ะในส่วนของตั้งแต่เริ่มต้นที่ฟังนะคะก็เป็นการประชุมที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเริ่มจากการนิเทศงานเรายังไม่ได้มีการประชุมผู้นิเทศงานให้เข้าใจเป็นแนวทางเดียวกันแบบนี้นะคะเหมือนทางของสคล.7นะคะทางก็จะดูในส่วนทั้งกรมการแพทย์แล้วก็กรมอนามัยก็จะดูในส่วนของเขต11กับเขต13นะคะในส่วนของทั้งเขต11ทั้งนู้นในเรื่องของการรักษาก็จะเป็นคุณหมอวลัยอ่อนดูนะคะซึ่งก็อาจจะยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอนะคะก็คงจะได้พูดคุยในรายละเอียดต่อไปอีกครั้งนึงนะคะส่วนของในเรื่องของเฝอนะคะเรื่องของเฝอตามที่ดูในส่วนของเขต11ก็จะดูเหมือนเป็นเพียงระบบ EMS เฉยๆแต่ยังไม่ดูเป็นภาพรวมของที่ทางท่านอาจารย์ว่าก็คือในเรื่องของ Table Top Exercise หรือว่าในระบบ ICS ก็คงจะได้ดูความครอบคลุมตรงนี้ในรอบที่2ต่อไปค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะผมอยากจะถามฮะทีมอุบลนะครับเรื่องสตรีมี่เนี่ยตะกี้ผมเรียนว่า 40% มันตายที่บ้าน 60% มาถึงโรงพยาบาลมันก็จะไปถึงโรงพยาบาลชุมชนเกือบ20แห่งของอุบลเนี่ยนะครับหรือของยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษซึ่งมีประชากรเป็นล้านนะครับล้านเกือบ2ล้านนะครับศรีสะเกษเนี่ยคำถามว่าที่บอกว่าตายเหลือ 7-8% เนี่ยคือในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์เท่านั้นนะครับแต่คนที่ไปถึงโรงพยาบาลที่อำเภอโขงเจียมนะฮะอำเภอศรีเมืองใหม่อำเภอน้ำยืนซึ่งห่างออกไปจากอุบลเนี่ย100กว่ากิโลเนี่ยสมัยก่อน200นะฮะไม่มีทางลัดเดี๋ยวนี้100กว่ากิโลเนี่ยเวลาเราจะนับผลงานเนี่ยนะครับมันไม่ได้อยู่ในตัวชี้วัดนะฮะแต่ว่าผมพยายามเราจะบอกว่าเราจะไปดูความคืบหน้าอย่างไรดูทั้งจังหวัดไม่ดูรายโรงเพราะเราได้ย้ำเน้นกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์แล้วว่ากับโรงพยาบาลทั่วไปว่ารั้วของโรงพยาบาลศูนย์คือทั้งเขตรั้วของโรงพยาบาลทั่วไปคือทั้งจังหวัดหรือในเขตรับผิดชอบในกรณีที่จังหวัดมี2โรงนะครับเราต้องนับว่าคนไข้ที่ไปถึงโรงพยาบาลอำเภอทั้งหลายไม่ถึงสอ.รพสต.ไม่นับนะฮะไปถึงน้ำยืนไปถึงโขงเจียมไปถึงเขมราชเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยเข้าไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ย100รายตายกี่รายด้วยแล้วถ้ามาถึงอุบลเนี่ย100รายตอนนี้เขาตาย7แต่เนื่องจาก EMS ที่อุบลดีกว่าที่อื่นๆเนื่องจากคุณหมอวุฒิไกรที่เสียชีวิตไปแล้วท่านเริ่มทำมาไกลกว่าเพื่อนวันนี้ก็ยังค่อนข้างแอดวานซ์กว่าจังหวัดอื่นนะครับระบบเทเลเมดิซินของอุบลก็แอดวานซ์กว่าจังหวัดอื่นเยอะมากเลยนะครับท่านลองปีหน้าลองไปแคลิเบตนึกย้อนหลังนะครับพยาบาลคนไหนของสครจะทำ C8จะทำ C7ก็ไปเอาตัวเลขเหล่านี้ของศรีสะเกษของอุบลจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วลองไปดูดีไหมว่าควบคุมโรคนี่แหละ disease control มันไม่ใช่เรื่องคลินิคอลนะมันเป็นเรื่อง disease control ที่ต้องมีมาตรการ public health มาตรการทางการบริหารมาตรการทางกฎหมายมาตรการอื่นอีกสารพัดอย่างเลยแล้วก็ regulation ผลสำเร็จของการ disease control เนี่ยมันเป็นยังไงผมเชื่อวันนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับมีแต่ข้อมูลโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 7% ที่เป็นสตรีมี่แล้วตายแต่ทั้งจังหวัดเป็นเท่าไหร่เรายังไม่เคยนับนะครับหาก
ความสำเร็จของการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนในการดูสตรีมี่ไม่ใช่ตัวชี้วัดของผู้อำนวยการโรงพยาบาล น้ำยืนที่เป็นหมอจบใหม่3ปี4ปีย้ายดี3ปี4ย้ายดีแต่เป็นตัวชี้วัดของความแข็งแรงของระบบดูแลสตรีมี่ในจังหวัดขณะเดียวกันบทบาทของโรงพยาบาลศูนย์อุบลก็ยังมีบทบาทในการดูแลสตรีมี่ทั้งเขตด้วยบทบาทจะมีหลายบทนะครับลองดีไซน์ดูนะครับให้เป็นตัวอย่างไหนๆเป็นตัวอย่างอีกหลายที่แล้วที่พิษณุโลกครับเรื่องนี้ก็ค่อนข้างดีมีวาฟารินคลินิกมีสารพัดอื่นเนี่ยดีกว่าหลายๆหลายเขตพิษณุโลกเป็นไงฮะพอทราบไหมฮะอันนี้เป็นการวัดตัวชี้วัดนะฮะว่าสตรีมี่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชตายกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอทราบไหมฮะจำได้ไหมฮะอาจารย์คะจำได้แต่ของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์นะคะโอ้ดีจังเลยรู้ไหมครับโรงพยาบาลเล็กเท่าไหร่เอ่ยสตรีมี่ของเพชรบูรณ์นี่รู้สึกประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆ นะคะอาจารย์แต่ว่าแนวโน้มของเขาพัฒนาดีอะค่ะคือตัวเลขอัตราตายเนี่ยมันต่ำลงเรื่อยๆอะค่ะจาก30กว่าลดลงเหลือ10กว่าค่ะฮะอันนี้เราเป็นคนบอกทั่วประเทศนะครับจังหวัดใดไม่พัฒนาอะไรเลยไม่มีฟาสต์แท็กเหล่านี้ตาย30กว่านะครับแต่พอพัฒนาขึ้นตอนนี้เหลือ10กว่านะครับที่เพชรบูรณ์แผนกเม็ดเนี่ยมีพระธรรมองค์กรที่ดีและเป็นแผนกที่แข็งแรงที่สุดในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ผมยืนยันฮะเพราะผมเคยอยู่จังหวัดนี้มาก่อนนะครับเอ๊ะตกลงเป็นความสำเร็จของทีมเม็ดของเพชรบูรณ์แล้วเป็นความสำเร็จของทีมผู้นิเทศงานของพิษณุโลกนะเพชรบูรณ์เขาพัฒนามาก่อนหน้านี้นานแล้วอะค่ะอาจารย์ประมาณ3ปีแล้วอะค่ะที่เขาไปพัฒนารพช.ของเขาให้สามารถให้ยาได้ตั้งแต่ที่โรงพยาบาลชุมชนนะคะเห็นไหมอันนี้เราก็ต้องทำ KM นะครับทำ KM ของทั้งจังหวัดทั้งเขตเอาเป็นตัวอย่างศึกษาให้คนอื่นได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเนาะอาจารย์ที่จะเชิญผู้นิเทศของจังหวัดอื่นๆก็ไปประชุมกันที่เพชรบูรณ์แล้วก็ไปดูงานของเพชรบูรณ์เนาะที่พิษณุโลกเป็นไงฮะที่พุทธชินราชที่พุทธชินราชอาจารย์ทำดีอยู่แล้วอะค่ะเนื่องจากเขามีอาจารย์หมอที่เก่งอะแต่พอดีหนูจำตัวเลขไม่ได้ค่ะที่ตัวอย่างที่พิษณุโลกที่ดีๆมีโรงพยาบาลบางระกำที่น้ำท่วมซ้ำซากนะฮะ DM hypertension เนี่ยคนไข้ 80% อยู่ที่รพสต.โดยมีหมอโรเตทไปตรวจแล้วก็เป้าหมายทางคลินิคเขาไปมาแล้วหลายปีนะครับนี่คือตัวอย่างดีๆอีกที่หนึ่งนะครับหนูคงทราบดีเนาะที่ตากเป็นยังไงครับเพราะว่ามันอยู่หลังเขาฮะโดยเฉพาะฟากแม่สอดอุ้มผางท่าสองยางพบพระเป็นยังไงครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าฝั่งตะวันตกของแม่ของจังหวัดตากอะค่ะคือทางแม่สอดพบพระท่าสองยางในพวกนี้อาจารย์มันยังติดที่ระยะทางอะค่ะในการรีเฟอร์มาค่ะเพราะนั้นอัตราตายของสตรีมมี่ยังสูงอยู่อะค่ะอาจารย์อันอื่นๆนะฮะหมายถึงว่าอย่างเช่นเรื่อง disease control เรื่อง hypertension DM ด้วยฮะก็ถึงไหนยังครับเดิมทีล้าหลังกับเขาดีค่ะอาจารย์ตอนนี้ NCD board ของเขานี่แบ่งเป็น2ฝั่งอะค่ะฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกอะค่ะแล้วก็มีไกด์ไลน์ระดับจังหวัดที่ลงไปให้รพช.กับรพสต.เป็นแนวทางในการดำเนินงานแล้วก็ปีนี้นี่ NCD board ของจังหวัดเขาจะลงนิเทศงานทุกคับอะค่ะลงติดตามดูไกด์ไลน์ที่จังหวัดได้ทำให้ต่อเนื่องตั้งแต่ตอนที่อาจารย์เป็นผู้ตรวจอยู่อะค่ะก็ยังทำงานอยู่ต่อเนื่องอยู่อะค่ะเขตอื่นครับเชิญครับเชิญท่านตั้งคำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ท่านที่นั่งหัวโต๊ะขอโทษที่เห็นในไกลใครครับประทราบครับขอโทษทีผมหม
ออัตพลที่ปรัชญากรรองผอ.สคล.เขต10นะฮะครับท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับน้องผมไม่มีความรู้เป็นอาจารย์หรอกนี่2ท่านนี้เป็นอาจารย์เป็นยังไงครับที่เป็นไงครับเชียงใหม่เพราะปัญหาของเราทั้งหมดเนี่ยตะกี้คุณหมอจุลิพรมีสไลด์ฉายให้เราดูนะปัญหาวัสักคือเรื่องทำให้เป็น practical ให้ได้จากคลินิคอลลงไปข้างล่างเรื่องที่2คือเรื่องเขตเมืองพวก DM hypertension และโรคพวกนี้ในเขตเมืองเนี่ยคุมได้แย่กว่าในเขตชนบทเยอะครับเขตเมืองเป็นยังไงครับมีหลายคับนะฮะมันคับอกคับใจบ้างไหมครับการประสานงานก็เชียงใหม่ถ้าจังหวัดเชียงใหม่เองผมก็ว่ามีการประสานงานที่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนะฮะนะโดยทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ดีครับผมที่แม่ห้องสอนเป็นยังไงครับแม่ห้องสอนกับน่านฮะอยู่ในเขตเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมฮะเป็นอยู่ในเขต15ครับเขตตัวรายการที่15ครับดูข้อมูลอ่ะเดี๋ยวโทษนะฮะรายละเอียดนี้ขอเชิญมีตัวอย่างดีๆที่จะเล่าให้กับผู้นิเทศที่อื่นฟังไหมฮะตัวอย่างดีๆผมเชื่อมีฮะมีที่เชียงรายฮะยกตัวอย่างของระดับจังหวัดที่ระดับสจ.เขาก็จะมีระบบการติดตามนะระบบการติดตามที่ดีนะฮะส่วนที่จังหวัดน่านน่านที่อยู่ในเขต16จะมีระบบสงชุมชนที่เข้มแข็งมากครับมันคือแต่ละจังหวัดมันก็จะมีบางส่วนดีบางส่วนอาจจะต้องไปเติมอะไรเงี้ยคือมันจะถ้าดีทั้งระดับจังหวัดด้วยระดับชุมชนด้วยนี่ก็จะเพอร์เฟกต์มากเลยฮะแต่ผมก็หายากอยู่ครับบางครั้งภรรยาเรากับลูกเรายังไม่ได้ดังใจเราเลยครับ คิดซะอย่างนี้นะครับ ขณะเดียวกันภรรยากับลูกเราเขาว่าพ่ออย่างเราเนี่ยก็ไม่ได้ดังใจเขาเหมือนกันนะครับเขตอื่นครับนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชครับค่ะค่ะนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชเขต11เรามีเขตตรวจราชการ2เขตนะคะคือเขต6กับเขต7ค่ะเขตฝั่งอ่าวไทยและอันดามันค่ะเขต7มีคุณหมอรังสีมาของทางกรมแพทย์เป็นผู้ที่ช่วยกันขับเคลื่อนงานของคณะนี้เป็นท่านผู้ช่วยที่รันงานนี้ได้ดีมากนะคะส่วนเขต6ตอนนี้นี่เรายังไม่มีผู้แทนจากกรมแพทย์ที่ชัดเจนนะคะคือตอนรอบแรกนี่เดิมปีก่อนนี่มีคุณหมอธนูนะคะแต่ท่านได้ย้ายไปแล้วนะคะแล้วการตรวจรอบแรกนี่มีคุณหมอธนูรัตน์ซึ่งเป็นหมอจากยาเสพติดศูนย์ยาเสพติดท่านช่วยอยู่นะคะแต่ท่านก็ต้องรับงานของยาเสพติดด้วยภาระท่านก็ค่อนข้างใจเยอะนะคะท่านก็อยากได้ไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าที่ควรนะคะแล้วรอบที่2นี้เมื่อกี้โทรคุยประสานกับท่านนะคะท่านก็บอกว่าสงสัยรอบที่2เนี่ยท่านอาจจะต้องติดไปช่วยทางฝั่งเขต8นะคะก็สงสัยกรมควบคุมโรคจะกลัวว่าจะโดนโดดเดี่ยวนะคะคือตอนนี้ที่อาจารย์บอกว่าคีย์ซักเซสเนี่ยหนูขาดตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะอาจารย์คือผู้นํานะคะลีดเดอร์ชิพหนูคิดว่าตัวชี้วัดรอบนี้นะคะของกรมของสำนักตรวจเนี่ยเป็นตัวชี้วัดที่ดีมากนะคะเป็นการบูรณาการของตัวชี้วัดนะคะตั้งแต่ตัวแรกนะคะคณะแรกจนถึงตัวที่แผนบูรณาการนะคะหนูมองว่าเป็นการเชื่อมโยงตัวชี้วัดที่ดีนะคะแต่พอมาลงมาสู่การปฏิบัติลงมาสู่ระดับจังหวัดเนี่ยคนทั้งผู้นิเทศเองนะคะอาจจะว่าเฉพาะตัวผู้นิเทศอาจจะเป็นเฉพาะเขตหนูก็ได้นะคะแล้วก็ลงไปสู่จังหวัดเนี่ยค่อนข้างจะสับสนค่ะเพราะว่าเดิมเนี่ยอาจจะว่าเราอาจจะแยกกลมหรือว่า
ผู้ที่ทำงานระดับจังหวัดเนี่ยแยกส่วนกันอยู่แยกส่วนกันทำงานพอที่สำนักตรวจบูรณาการกันปั๊บแล้วไม่ได้ชี้แจงลงมาสู่ที่ทำความเข้าใจกับผู้นิเทศเนี่ยเราต้องการจะบูรณาการจริงๆแต่เรายังไม่เข้าใจความชัดเจนของตัวชี้วัดทำให้เราไม่สามารถจะไปชี้แจงผู้รับนิเทศต่อการสานต่อตรงนี้ขาดความชัดเจนค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นหนูอยากจะเห็นภาพที่ว่าผู้นิเทศเองเนี่ยมานั่งคุยกันด้วยกันก่อนระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะถ้าเราขาดผู้ leadership ซะแล้วเนี่ยซึ่งหนูมองมาตีตัวชี้วัดที่สำคัญเลยหนูมองว่ากรมแพทย์เนี่ยเป็นหลักใหญ่ๆเลยนะคะตรงนี้ถ้าเรามองขาดตรงนี้แล้วหนูมองว่ามันงานตัวเชื้อที่จะออกให้มีคุณภาพจริงๆเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะอาจารย์หนูอยากเห็นตัวชีวิตผลงานที่ออกมามีคุณภาพถามว่าเราทำได้ไหมก็ทำได้ระดับหนึ่งอะค่ะอาจารย์แต่ถ้าจะให้เป็นระดับถัดๆไปเนี่ยมันก็ต้องศึกษากันนานในฐานะที่หนูเป็นแค่ระดับนักวิชาการถ้าจะให้ลึกอินเดปท์ของงานเนี่ยมันก็คงจะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะนะคะและถ้าเราเป็นผู้ไปนิเทศเขาอาจารย์แล้วก็ผู้รับนิเทศเนี่ยเป็นแพทย์เนี่ยนะคะหนูว่ามันก็ไม่สมาร์ทอาจารย์ก็ขอให้เห็นใจผู้นิเทศด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์สมกับเป็นคนใต้จริงใจและพูดตรงๆที่หนูพูดเนี่ยนึกภาพพดออกเลยตะกี้ผมตอบคำถามแล้วนะครับ1ผมจะไปคุยกับท่านอธิบดีกรมแพทย์เพื่อขอร้องให้ผู้นิเทศกรมแพทย์ถูกแคลิเบตแม้ว่าจะเป็นหมอโรค ENT หรือเป็นหมอพาโถที่มาเป็นผู้นิเทศเพราะอันนี้ก็ต้องมีกระบวนการเรียนรู้อันที่2ผู้นิเทศนั้นอาจจะต้องหนีบเอาคลินิเชียนที่ไปจากโรงพยาบาลศูนย์ที่สำคัญนะฮะผมย้ำนะฮะต้องเข้าใจ Public Health Mind ทำ System Approach ได้จึงจะเป็นสมบัติของผู้นิเทศที่ดีได้อันนั้นแก้ด้วย2เรื่องนี้ครับเรื่องอื่นเขตปัญหาตกลงเป็นปัญหาที่เขตอันดามันมากกว่าหรือเขตอ่าวไทยครับอ่าวไทยค่ะอาจารย์อันดามันนี่ไปได้ดีค่ะเพราะว่าคุณหมอรังสิมาท่านดูแลตรงนั้นค่ะแล้วท่านก็ดีมากค่ะอาจารย์ถ้าจะสับเปลี่ยนมาช่วยโคชชิ่งหนูก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพื้นที่ฮะผมไม่ทราบด้วยไม่เกี่ยวข้องด้วยผมจะปรึกษาคุณหมอหนูรัฐวุฒิผู้ตรวจเขตนี้นะครับว่ามีปัญหานี้ครับตะกี้ผมรับปากผมจะคุยกับผู้ตรวจอย่างน้อย2เขตแล้วครับนะคือผู้ตรวจเขต5จังหวัดชายแดนภาคใต้กับเขตอ่าวไทยนะครับที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับมีคลินิเชียนเก่งๆเยอะเลยทำโอเพนฮาร์ททำหน่วยฮาร์ทได้ไกลลิบลับเลยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะครับแล้วแต่เรื่องไฮเปอร์เทนชัน DM ได้ยินนะหนูได้ยินอยู่ใช่ไหมครับผมบอกว่าอย่าหวังผู้นิเทศจากกรมอย่างเดียวต้องเอาผู้นิเทศที่อยู่ในเขตในพื้นที่ด้วยบางครั้งเรายังให้เชิญในทั้งแทนที่จะเชิญเขาทีละจังหวัดเนี่ยอาจจะเชิญเขาทีละเขตโดยใช้หมอในพื้นที่นะครับอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะเรื่อง DM prevention กับเรื่องสต็อกเรื่องฮาร์ทเป็นเรื่องเดียวกันทั้งสิ้นนะฮะเนาะโอเคนะผมคุยกับท่านผู้ใหญ่ให้กับคุยกับผู้ตรวจ2ด้านให้นะครับขอบพระคุณนะครับสคร3ยกมือชลบุรีใช่มั้ยฮะเชิญครับค่ะเรียนท่านประธานค่ะดิฉันสุภาพรพุทธรัตน์นะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษนะคะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้นิเทศในคณะขึ้นถึงนะคะที่ฟังมาทั้งหมดอยากจะขอสนับสนุนข้อมูลของน้องเกษรานะคะของสคร11นครศรีธรรมราชนะคะว่าที่ผ่านมานะคะโดยกรมควบคุมโรคเองเราได้รับทราบข้อมูลแล้วก็การเตรียมก่อนนิเทศนะคะจากสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักนะคะในระดับของผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้นิเทศนะคะเริ่มมีความสับสนนะคะในการทำงานเพราะปัจจุบันก็มีสำนักสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยหรือว่าสสว.นะคะซึ่งมารับผิดชอบเรื่องนี้อยู่นะคะที่ผ่านมาเราได้รับการผ่องถ่ายในเรื่องของความรายละเอียดเรื่องของเทมเพลตตัวชี้วัดนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเลือนลางหายไปสร้างความสับสนในระดับของผู้ปฏิบัติในระดับของสคร.เองนะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ย
เราพูดถึงกระบวนการกันมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วนะคะเรานิเทศกระบวนการมีหลายๆส่วนนะคะที่จะเกี่ยวข้องกันตัวฉันเองได้มีโอกาสเข้าร่วมนะคะในการประชุมของสำนักตรวจนะคะของที่มีกรมสุขภาพจิตเป็นเจ้าภาพในเรื่องการนิเทศนะคะของงบ PP โดยสปสช.นะคะที่มีกรมสุขภาพจิตเป็นเจ้าภาพเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะในกระทรวงสาธารณสุขเพราะในการนิเทศของผู้ตรวจราชการนะคะอิงอยู่ที่กรมควบคุมโรคอยู่ที่สำนักโรคไม่ติดต่อแต่เมื่อเราเข้าร่วมในการประชุมของ OPP กับการเป็นบทบาทคงจะไม่ใช่บอกว่าจะเป็นบทบาทของกรมควบคุมโรคเท่านั้นนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราเป็นภาพของกระทรวงสาธารณสุขแต่ความชัดเจนต้องชัดปัจจุบันนะคะผู้ที่รับผิดชอบเรื่องของการนิเทศ PP นะคะนิเทศของงบของส่งเสริมนะคะจะเป็นของกรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลักในเรื่องของสำนักโรคไม่ติดต่อดิฉันมองเห็นแล้วว่าทางกรมควบคุมโรคโดยสำนักโรคไม่ติดต่อเองเป็นผู้เริ่มในการเขียนแล้วเรามีสำนักเป็นตัวตนที่ชัดเจนเรื่องของสำนักโรคไม่ติดต่อดิฉันเกรงว่าทางกระทรวงจะลืมไปแล้วว่าสำนักโรคไม่ติดต่อเป็นส่วนหนึ่งที่ทางสคร.เราเสมือนแขนขาของกรมควบคุมโรคนะคะในระดับสคร.ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนเจ้าภาพในการดูแลเรื่องสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยกรมควบคุมโรคก็คงจะต้องมอบหมายงานบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเองนะคะอาจจะเอี่ยวในเรื่องบางส่วนเท่านั้นดิฉันเป็นการเขาเรียกว่าระบายความรู้สึกในฐานะผู้ปฏิบัติคำถามหรือว่าคำพูดอาจจะไม่ตรงใจสักเท่าไหร่สำหรับผู้บริหารระดับบนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับที่บอกความจริงผมก็พอทราบมาครับข้างๆผมนี่นะครับผู้อำนวยการสำนักโรคถ่ายกล้องไว้ถึงให้เห็นนั่นนะครับท่านผู้อำนวยการพานุวัฒน์เนี่ยนะครับอดีตสสจ.นราธิวาสเนี่ยนะครับถ้ามาเป็นผู้อำนวยการสำนักนี้นะครับแล้วก็ที่เรามีสำนักสุขภาพดีวิถีไทยที่ไปตั้งที่สนย.เนี่ยฟังดีๆนะครับนี่เป็นปัญหาคลาสสิกของกระทรวงสาธารณสุขเลยเพราะเรามีปัญหาเรื่องกรมนู้นทีกรมนี้สุขภาพดีวิถีไทยมันใช้ทั้งกรมอนามัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมควบคุมโรคอย.มีหมดเลยนะครับสุขภาพดีวิถีไทยกรมสนับสนุนบริการด้วยเรื่องอสม.เรื่องต่างๆมันไปหมดทุกกรมนะฮะเขาจึงไปตั้งสำนักเพื่อประสานงานของทุกกรมแต่บางครั้งบางคราวประสานแล้วเนี่ยประสานงานแล้วนอนหนูมันถูกยาเบื่อของกรมคอรอบ้างหรือถูกอะไรบ้างเนี่ยนอนหนูมันเลยหายไปฮะเสร็จแล้วก็เลยทำให้การชี้แจงบางปีเนี่ยมันอีหลักอีเหลอทำให้คนของเราเกิดอาการน้อยใจที่ท่านพูดมาผมเชื่อเป็นความจริงฮะเลยทำให้ลักษณะเดียวกันแต่ละกรมแต่ละสำนักเนี่ยที่จะชี้แจงโดยตรงเนี่ยระยะหลังเราพยายามจะให้ไปบูรณาการหลายๆสำนักไปพร้อมกันมันก็เลยมีปัญหาอย่างเงี้ยครับสรุปก็คือว่าส่วนกลางแม้ประสานกันได้ไม่ดีพอในสายตาเราผมเชื่อเรื่องจริงนะครับในส่วนภูมิภาคเราท่านไปบูรณาการในผู้นิเทศของท่านเองแล้วก็ทั้งกรมแพทย์ทั้งกรมอนามัยทั้งกรมคอรอและในจังหวัดผู้นิเทศที่เอาไปจากในจังหวัดที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ทั้งเรื่องสุขภาพดีวิถีไทยทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องเพราะสุขภาพดีวิถีไทยคือการทำชุมชนเข้มแข็งมุ่งเน้นที่เป็น non service based ฟังดีๆนะครับสุขภาพดีวิถีไทย main concept คือทำชุมชนให้มีไลฟ์สไตล์และมีวัฒนธรรมมีวิถีชีวิตและมีการพึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็งทั้งส่วนบุคคลส่วนครอบครัวและส่วนสังคมและองค์กรทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับเพื่อเอื้อต่อสุขภาพที่เป็น non service based definition ค่อนข้างยาวนะครับแต่อธิบายความหมายท่านพยายามจับคอคอนเซ็ปต์มานะครับอันนี้เป็น non service based ยิ่งต้องใช้บูรณาการทุกส่วนราชการแม้แต่นอกส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ตามยิ่งต้องใช้ใหญ่และนั่นคือเรื่องสุขภาพดีวิถีไทยซึ่งเป็นultimate goal ของกระบวนการควบคุมป้องกันโรคยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราคุมเรื่องบุหรี่ได้ดีกว่าประเทศอื่นเยอะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของเรื่อง
การควบคุมบุหรี่เรื่องแอลกอฮอล์คุณหมอสมานที่อยู่กรมคอรอสอสอสอที่อยู่ที่สังกัดรัฐบาลซึ่งเป็นอยู่ในพี่น้องตระกูลสอเสือของเราเนี่ยนะครับก็พยายามทำและเก็บภาษีเหล้าขนาดนี้เราก็คุมได้ดีกว่าอีกหลายประเทศนะครับและกำลังจะดีวันดีคืนด้วยแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยงานเหล่านี้จะทำให้สุขภาพดีส่วนหนึ่งเรื่องอาหารดูเหมือนช้าหน่อยนะครับช้ากว่าเรื่องอาหารที่ไม่เป็นสุขไม่ดีกับสุขภาพคือเหล้ากับบุหรี่นะครับเรื่องอาหารเรื่องผักปลอดสารพิษเรื่องน้ำมันทอดซ้ำที่จะไม่ให้ก่อมะเร็งสารพัดทั้งหลายเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเราเริ่มมาค่อนข้างช้าล่าสุดอย.ได้ออกประกาศสารกระบวนการวัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีเทสคิดในการวัดว่าน้ำมันทอดซ้ำมีสารที่เป็นพิษต่อก่อสารก่อมะเร็งชื่อว่าสารอะไรนะผมจำชื่อไม่ใช่ทาทาเนาะมีชื่ออะไรเดี๋ยววันก่อนผมจำได้ถ้าเกิน15เมื่อไหร่เนี่ยผิดกฎหมายอาหารเลยนะครับใช้พระราชบัญญัติอาหารในการควบคุมขณะเดียวกันที่ไม่ใช่มาตรการทางกฎหมายที่เรื่องตลาดสดน่าซื้อร้านอาหารน่ากินที่กรมอนามัยทำนะครับอย.ทำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำใช้อาสาสมัครอสม.ทั้งหลายที่กรมสรรพสินบริการเป็นผู้ดูแลเหนือสิ่งอื่นใดองค์กรท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ตำบลเราที่เป็นคีย์ซักเซสในการลุยกับชุมชนท้องถิ่นเพราะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่การตรวจราชการคณะอื่นๆที่การประเมินเรื่องสุขภาพเรื่องส่งเสริมสุขภาพนะครับเชิงลุกที่มีสารพัดเรื่องอยู่ในอีกคณะหนึ่งอันนั้นก็อยู่ในวิสัยของพวกเราซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่คาบเกี่ยวกันแยกกันไม่ออกนะครับพยายามใช้ชุดเดียวกันนะครับเหมือนกันเรื่องสต็อกเรื่องฮาร์ดเรื่อง DM hibernation เราพยายามใช้ชุดเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกท่านได้กรุณาเล่ามานะครับจะบ่นมาจะโทรศัพท์มาคุยก็ได้นะครับคุณหมอพานุวัฒน์เปิดเบอร์โทรศัพท์นะครับอยู่ในสมุดกรมควบคุมโรคเบอร์โทรศัพท์ผมก็อยู่ในปฏิทินสาธารณสุขนะครับผู้ตรวจราชการเขต10ครับแล้วมี Facebook กลุ่มด้วยนะครับท่านจะบ่นน้อยใจท่านจะแชร์ความรู้ดีๆหรือมีตัวอย่างดีๆก็เปิด Facebook ของชื่ออะไรนะครับกลุ่มอะไรนะฮะใช้ชื่ออะไรนะฮะ facebook.com แล้ว slash อะไรครับกลุ่มนิเทศคณะที่1เหรอใช้ชื่ออะไรฮะเดี๋ยวก็พิมพ์ไม่เจอชื่อกลุ่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกลุ่มตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมันมีเรื่องอื่นด้วยนะนั่นนะครับการเดี๋ยวคุณหมอพันวัฒน์จะทํา Facebook เพื่อดูแลเรื่องเหล่านี้นะครับบางเรื่องถ้าอึดนะครับท่านก็กรุณาบอกนะครับช่วยได้จะช่วยฮะช่วยไม่ได้ก็จะได้ปลอบใจท่านเพราะบางเรื่องก็ไม่สามารถช่วยได้เหมือนกันยอมรับครับเชิญฮะท่านยกมือเขต3เชิญฮะท่านยกอีกหรือเปล่าเชิญฮะอันนี้คงไม่บ่นแล้วนะคะแต่ว่าจะเรียนท่านว่าเราในเขต3นะคะที่รับผิดชอบเขตสาธารณสุขเขต3ก็ที่มีท่านผู้ตรวจชวชัยกมลธรรมนะคะแล้วก็สาธารณสุขในเทศท่านนายแพทย์ยุทธนาภูลพาณิชย์นะคะวันนี้เรามีโอกาสดีเรามีกรมอนามัยด้วยนะคะศูนย์อนามัยที่3จังหวัดชลบุรีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพสชภาคกลางนะคะสิ่งที่เขต3ที่สุภาพรได้ดำเนินการร่วมนะคะกรมการแพทย์เป็นกรมหลักของเรานะคะโดยคุณหมอประพันธ์นะคะซึ่งทางเขต3เองต้องใช้คำว่าเรามีการบูรณาการกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีภาพที่ออกมาดีเนื่องจากมีท่านธวัชชัยและท่านยุทธนาเป็นที่ปรึกษานะคะส่วนในเรื่องดำเนินการเนี่ยเพียงจะนำเรียนว่าอาจจะมีความต่างจากเขตอื่นๆนะคะให้ท่านทราบว่าเขต3เองมีความพร้อมเรื่องของการบูรณาการค่อนข้างชัดค่ะขอบคุณฮะก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับแต่ละเขตไม่จำเป็นต้องเหมือนกันครับขอบพระคุณนะฮะถ้าไม่มีอะไรต้องกราบขอบพระคุณท่านนะครับโอกาสต่อไปเราพยายามจะใช้การประชุมแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางของท่านทุกท่านนะครับประหยัดที่สำคัญคือเวลาครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่นะครับในโอกาสต่อไปครับ
ก่อนถึงสิ้นปีจะมีการประชุมอีกนะครับ